ห้องบอลลูนสวยเอ๋อนี่เป็นคอลเลกชันใหม่เลยนะแต่เธอยืมมาได้เธอนี่สุดยอดเลยเสี่ยเอ๋อของเราเป็นดาราใหญ่และเป็นคู่มั่นของประธานซิ่งแบรนด์ใหญ่อย่าง VNN ยังต้องยอมจ่ายเลยขอบใจนะสวยเอ๋อทำไมเขาใส่ชุดเรดเหมือนเธอเลยล่ะกู้วันคนคนนี้ใส่เสื้อผ้าเหมือนเสี่ยเอ๋อของเราซะได้ชุดสตาร์ริสกายมีแค่ชุดเดียวชุดของเขาน่ะเป็นของปลอมที่สวยเอ๋อใส่น่ะเป็นของจริงเธอคิดว่าเธอใส่ของจริงอยู่เหรอเสียงผู้หญิงคนนี้ใช่หนิงเฉียนเฉียนหรือเปล่าด้วยสถานะของเสี่ยเอ๋อจะใส่ของปลอมได้ยังไงของเธอนี่ดูยังไงก็ปลอมทำไมใส่ที่คลุมหน้าด้วยล่ะคงไม่อับบรรลักจนไม่กล้ามองใครนะเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงใส่ชุดของปลอมยังไม่รีบไล่ออกไปอีกนี่คุณกู้เป็นแขกผู้มีเกียรติต่อให้เป็นแขกที่เชิญมาแต่การใส่ของก๊อปก็เป็นการไม่ให้เกียรติเร็วรีบมาดูเร็วๆทาง VNN ลงโพสแล้วล่ะว่าตัดชุดสตาร์ริสกายให้คุณกู้โดยเฉพาะไม่เคยให้นิ่งเสี่ยเอ๋อยืมมีอะไรกันนิ่งเฉียนเฉียนซึ่งจริงยวนนิ่งเสี่ยเอ๋อฉันกลับมาแล้ว3ปีก่อนตระกูลซึ่งนิ่งเฉียนเฉียนคุณนายตระกูลซึ่งใช้มุขฆ่าตัวตายจะเบื่อแล้วเหรออยากตายไม่ใช่หรือไงจะทำให้เธอสมหวังเองซึ่งจริงยวนที่ให้คุณกลับมาเพื่อที่จะหย่ากับคุณถ้าคุณฆ่าฉันชาตินี้คุณก็หนีฉันไม่พ้นหรอกคุณจะมาเมื่อไหนอีกล่ะ3ปีก่อนหลอกให้ผมกินยาบังคับให้แต่งงานเพื่อที่จะหลอกให้ผมกลับบ้านคุณทั้งกินยาทั้งติดแขนใช้ลูกไม้จะหมดแล้วตอนนี้คุณบอกว่าจะยาคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณอีกเหรอจะไปไหนซึ่งจริงยวนขอแค่คุณเซ็นชื่อคุณก็จะเป็นอิสระฉันยอมให้คุณสมหวังหนังสือหย่าผู้ชายสารเลวคนนั้นของคุณมันเป็นใครกันแน่ซึ่งจริงยวนคุณจะไม่ชอบฉันก็ได้แต่คุณจะดูถูกฉันไม่ได้ดูถูกนั่นเหรอม่านหัวขนในท้องเป็นลูกใครกันแน่3ปีนี้ผมไม่เคยแตะต้องคุณเลยนี่เป็นเหตุผลที่คุณอยากหย่ากับผมสินะบอกมาหวานหัวขนในท้องคุณเป็นลูกใครกันแน่พูดมาพูดมาสิพูดมาไม่พูดใช่ไหมประธานซึ่งเอาเด็กในท้องนี่ออกซะครับประธานถ้าเอาเด็กคนนี้ออกคุณจะต้องเสียใจซึ่งสิงยวนคุณมาแล้วนะซึ่งสิงยวนซึ่งสิงยวนคุณมาแล้วนะปล่อยฉันสิงยวนไม่เคยแตะต้องฉันเลยถ้าเขาตื่นมาแล้วเห็นว่าเป็นฉันเขาต้องรังเกียจฉันแน่ที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือหลงแต่งงานกับคุณเอาเด็กออกซะรับประทานซึ่งห้องผ่าตัดเอ๊ะเอาเฮ้ยนี่เฉียนเฮ้ยฮัลโหลเซลเอ๋อจิ่งยวนช่วยฉันด้วยจิ่งยวนคะฉันกลัวจังเลยหาเจอหรือยังเจอแล้วครับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายปิดหน้าเคาะประตูรัวๆจิ่งยวนเขาว่าถ้าเด็กในท้องเธอไม่อยู่เขาจะฆ่าฉันแต่ฉันไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนิ่งเฉียนเฉียนนั่นเหรอจิ่งยวนพี่เขาเกลียดฉันมากใช่หรือเปล่าถึงได้หาคนมาหาเรื่องฉันเป็นเพราะฉันไม่ดีฉันไม่ควรกลับมารบกวนคุณไม่เกี่ยวกับเธอเรื่องนี้ฉันจัดการเองเ
กล้าหาคนมาทำร้ายเสี่ยเอ๋อเหรอคุณพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องถ้าไม่บอกชื่อสารเลวนั่นมาผมจะทำให้เด็กท้องตายตรงนี้จิกยืนสิขอร้องเฉินเฉียนคุณจะอยู่ดีไหมแต่เป็นใครเฉียนเฉียนลูกยังอยู่ดีไหมแต่เป็นใครนายทำอะไรเฉียนเฉียนไม่พูดใช่ไหมฉันจะให้แกได้ฟังว่าฉันฆ่าเด็กในท้องยังไงอย่าแตะต้องฉันนะอย่าแตะต้องฉันอย่ายังรักษาพรหมจรรย์เพื่อมันอีกเหรอฉันไม่ได้ทรยศคุณลูกในท้องเป็นของฉันคนเดียวฉันจะหย่ากับคุณฉันจะหายไปจากคุณชาตินี้ฉันจะไม่มาเจอคุณอีกที่จะหย่ากับผมถ้าเป็นเสวยสุขกับไอ้เลวนั่นเหรอฝันไปเถอะผมจะตามหาไอ้เลวนั่นให้เจอและผมจะให้มันเห็นกับตาว่าผมจะทำลายเด็กในท้องของคุณยังไงซาจิยุนถึงแม้ฉันยอมหย่ากับคุณแล้วทำไมยังไม่ยอมปล่อยฉันไปล่ะปล่อยคุณไปเหรอผมจะให้คุณได้รู้ผลของการที่ทรยศผมออฟฟิศประธานบริษัทท่านประธานนี่เป็นประวัติการเดินทางของคุณนายน้อยมา1เดือนก่อนไม่พบว่าเธอไปเจอผู้ชายคนไหนเลยถ้างั้นเธอท้องได้ยังไงกันแต่เราพบว่าคุณนายน้อย10พฤษภาคมไปโรงแรมรอยัลห้อง318นายแน่ใจนะว่าห้อง318แน่ใจครับฉันได้ยินมาว่าพี่ท้องจิงยวนไม่ต้องการพี่แล้วใส่หัวไปนิ่งเฉียนเฉียนเธอยังคิดว่าเธอเป็นขนุนใหญ่ที่สูงส่งอยู่อีกเหรอตอนนี้เธอมันก็แค่หมาที่ถูกทิ้งยังจะมาอวดดีอีกจริงสิยังมีข่าวดีอีกเรื่องที่ต้องบอกบ้านเธอล้มละลายและพ่อของเธอก็เข้าคุกไปแล้วเธอทำอะไรลงไปนะฉันก็แค่เป่าหูจิงยวนไปไม่กี่คำเท่านั้นเองบอกว่าฉันถูกพ่อเธอบีบบังคับให้ไปต่างประเทศแล้วพ่อเธอยังส่งคนมาทำให้ฉันเสื่อมเสียจิงยวนไม่ตรวจสอบด้วยซ้ำเขาก็เชื่อฉันแล้วนิ่งเสียเออพ่อฉันดีกับเธอมากนะดีนั่นเหรอที่เรียกว่าให้ฉันเยอะก็แค่ของที่ไม่ต้องการแล้วเอามาให้ฉันจิงยวนบอกทุกอย่างในตระกูลนิ่งจะเป็นของฉันลูกในท้องของเธอน่ะตายไปซะเธอกล้าทำร้ายลูกฉันเหรอฉันจะฆ่าเธอซะจิงยวนคุณอย่าโทษพี่เขานะฉันแค่พูดว่ามันหัวขนเท่านั้นเขาก็จะฆ่าฉันแล้วแต่เด็กในท้องเดิมทีก็ไม่ใช่ลูกของคุณนี่จิงยวนพี่เขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็แค่มันหัวขนตายไปก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งจิงยวนช่วยฉันด้วยเขาไม่ใช่มันหัวขนเขาเป็นลูกของคุณนะคุณช่วยลูกของฉันด้วยเขาไม่ใช่หมาหัวคนเขาเป็นลูกของคุณคุณช่วยลูกของฉันด้วยนิ่งเฉียนคุณพูดอะไร10พฤษภาคุณมองอยู่ที่โรงรอยัลห้อง318ซึ่งหนึ่งโจโทรมาเรียกฉันให้ฉันไปฉันเลยมีอะไรกับคุณรับแล้วสิว่ามีชู้คืนนั้นผมไม่ได้อยู่ห้อง318ผมอยู่ห้องข้างๆคืนนั้นก็เป็นคุณนั่นแหละซึ่งมีชู้ส่งข้อความมาหาฉันไม่เชื่อก็ไปถามเขาดูสิเดี๋ยวจะโกหกอีกเหรอพี่เขาโกหกพี่คืนวันนั้นฉันไม่ได้ส่งข้อความให้เขาเลยนางแพทย์สยามนี่มีลูกกับชู้คิดให้ตระกูลซึ่งรับผิดชอบแถมยังใส่ร้ายฉันอีกซึ่งจิตยศฉันไม่ได้หลอกคุณนะฉันรักคุณมาหลายปีแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อใจฉันเลยสักนิดล่ะความรักคุณมันน่าสะอิดสะเอียนใช่ฉันน่ารังเกียจมันก็สมควรแล้วชาตินี้ที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือการหลงรักคุณเพื่อไอ้มารหัวคนนี่ยังจะหลอกผมอีกเหรอนิ่งเฉียนเฉียนนิ่งเฉียนเฉียนคุณหมอคะลูกฉันเป็นยังไงบ้าง
เด็กในครรภ์ยังอ่อนแอมากนะครับต่อไปต้องพักผ่อนให้ดีนี่เฉินเฉียนทหารซึ่งคุณเสียแท้จริงด้วยไปยังทรมานฉันไม่พอจริงไหมยังเสียแท้อีกจะให้คนลักพาตัวเสียเอ๋อตอนนี้ผมจะเอาคุณไปแลกนี่เสียเอ๋อกูเรื่องมาทั้งนั้นแหละคุณดูเอาเถอะเสี่ยวเอ๋อจะเล่นละครได้ขนาดนี้เหรอคุณมันผู้หญิงจิตใจเลวร้ายตอนนี้คุณจะเป็นชู้รักของคุณสินะฉันไม่รู้จักเขาโกดังรักแกเป็นคนรักของเฉียนเฉียนใช่ไหมอีกเดี๋ยวจิงยวนก็จะมาแล้วเขาไม่ปล่อยแกไปแน่แกเป็นชู้รักของผู้หญิงคนนั้นจริงด้วยรองเท้าเน่าๆอย่างนี้เฉียนเฉียนอ่ะไม่ได้สู้ด้วยซ้ำแกเป็นใครกันแน่ที่ทำให้แกตายไงไปเซลเอิร์ธซะไม่งั้นนิ่งเฉยๆกับลูกไอ้ท้องไอ้แบนคู่แม่ปล่อยเฉยๆไปซะได้ยินหรือเปล่าไหนบอกว่าไม่รู้จักเด็กในท้องของคุณเป็นลูกของใครกันแน่ซึ่งจิ๋งยวนซึ่งจิ๋งยวนฉันไม่รู้จักเขาปล่อยเถอะนะถ้าปล่อยเซลเอิร์ธฉันจะให้นางนี่กันไปเล่นสนุกซึ่งจิงยวนซึ่งจิงยวนคุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรตัวของเล่นฉันต่ำไงไหนว่าไม่รู้จักไงไหนว่าไม่รู้จักไงดูสภาพตาสงสารมันสิแล้วลูกในท้องของคุณฉันรู้ความมันหรือเปล่าฉันรู้จักเขาเขาเป็นเพื่อนบ้านสมัยก่อนแต่ย้ายบ้านไป3ปีก่อนเพราะฉันกับเขาไม่มีอะไรกันยิ่งเฉียนๆไอ้ผมโง่นักหรือไงดูตัวคุณทำตัวแพ้สยาสิหยิบมันขึ้นมาไม่ไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ฉันนะนี่มันตัดต่อชัดๆเลยผมจะไม่เชื่อคุณอีกแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องเอาลูกคุณออกให้ได้เอาตัวไปอย่านะอย่านะอย่าอย่านะส้นสิงยืนเขาเป็นลูกของคุณนะแล้วคุณจะเสียใจผมไม่มีวันเสียใจปล่อยฉันนะห้ามยุ่งกับลูกของฉันนะปล่อยสิอยู่นิ่งๆหน่อยสิจะได้ไม่ต้องลำบากมากประธานเสื่อบอกมาแล้วว่าต้องฉีดยาไม่ได้ไม่ตอนนั้นบอกให้ลบวิดีโอพวกนั้นแล้วทำไมยังมีคนมาข่มขู่ฉันอีกล่ะก็แค่ฉากคนเตียงไม่ใช่หรือไงมีคนให้ราคาสูงก็ต้องซื้อสิแต่รู้หรือเปล่าว่ามันจะทำลายอนาคตฉันคนรักเก่ารักเธอขนาดนั้นเธอจะกลัวอะไรที่หรอวางซะแล้วจริงจริงพี่เขาเกลียดฉันมากเลยใช่ไหมถึงหาคนมาทำร้ายฉันอีกฉันกลัวค่ะเราเอาเด็กท่านออกชูรักก็ต้องตายเหมือนกันแย่แล้วค่ะคุณนายหนีออกจากห้องผ่าตัดจะไปกระโดดดาดฟ้าหยุดนะอย่าเข้ามาหยุดนะนี่เฉียนเฉียนมานี่นะซึ่งจิงยวนคุณอยู่ตรงนั้นเลยคุณกล้ามาเอาลูกในท้องฉันออกฉันจะกระโดดจากตรงนี้แหละคุณคิดว่าผมจะสนใจเหรอถ้าต้องให้คุณกระโดดลงไปผมก็จะเอาไอ้มาของคนท่านออกมาจากท้องคุณให้ได้ซึ่งจริงยืนทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันเลยล่ะคุณผู้คนที่เชื่องั้นเหรอวางมีดลงซะหยุดนะซึ่งจริงยืนถ้าฉันตายแล้วคุณจะสมปรารถนาไม่ใช่เหรอต้องให้คุณตายคุณก็ต้องตายด้วยมือผมเท่านั้นเฉียนเฉียนคุณพยาบาลรู้ฉันเป็นยังไงบ้างเด็กยังอยู่ค่ะเพียงแต่ตอนนี้ครรภ์ยังไม่แข็งแรงอีกหน่อยอย่าทำแบบนี้อีกนะคะนิ่งเฉียนเฉียนนางแพทย์สยามตัวซวยเธอทำพี่ชายฉันเป็นอะไรไปแล้วเธอจะตายก็ไปตายไกลๆทำไมต้องมาทำให้พี่ฉันเดือดร้อนหมายความว่าไงเพราะพี่ชายฉันช่วยเธอถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเธอกับลูกในท้องเธอคนตายไปซะทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้
ฉันไม่ได้ติดค้างตระกูลซึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดจากพวกเธอบีบบังคับซึ่งจิงยวนเป็นคนทำซึ่งหนิงจูถ้าเธอยังกล้ามาทำร้ายลูกฉันอีกคราวหน้าไม่ใช่แค่ซึ่งจิงยวนเท่านั้นฉันจะพาตระกูลของเธอลงในรกไปด้วยทำไมท่าทีถึงได้ดูมีอำนาจขนาดนี้ใส่หัวออกไปหนึ่งแพทย์สยามเธอร้องก่อนเถอะถ้าพี่ฉันยังไม่ฟื้นตระกูลซึ่งไม่ปล่อยเธอแน่ลูกแม่แม่ผ่านความตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ใครก็อยากคิดจะพรากลูกไปได้หาเจอสักทีคุณมาทำลับๆล่อๆอะไรในห้องหนังสือหาเจอสักทีคุณมาทำลับๆล่อๆอะไรในห้องหนังสือขโมยของอยู่ใช่ไหมไปหาคุณชายปล่อยนะฉันยังเป็นคุณนายน้อยอยู่คุณนายน้อยงั้นเหรอคุณโสมเขาให้คุณชายใครๆก็รู้ดีคุณชายบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงสามสนคุณน่ะยังสู้คนใช้ไม่ได้เลยขโมยอะไรไปรีบเอาออกมานะต่อให้ฉันแย่แค่ไหนเธอก็ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันยังเป็นภรรยาเซิ่งจิงยุนทำเป็นปวดดีไปได้นะบ้าห้องพักผู้ป่วยซึ่งจิงยวนเราจบกันสักทีเถอะนิ่งเฉียนเฉียนถ้าทำอะไรนะกล้าทำร้ายจิงยวนเหรอถ้าเธอยังอยากจะคบกับเขาก็อย่ามาทำเสียงดังเธอหมายความว่ายังไงฝ่ายชายซึ่งจิกยวนฝ่ายหญิงนิ่งเฉียนถ้าเธอต้องการฉันจะหย่ากับเขาเธอยินดีจะหย่ากับจิกยวนจริงเหรอนี่เธอคงไม่ได้หลอกฉันหรอกนะเห็นชัดแล้วใช่ไหมเอาคืนมาไปตายซะไปตายซะพี่คะฉันรู้ว่าพี่เกลียดฉันมากแต่พี่ทำจิงยวนได้ยังไงกันน่ะจะฆ่าผมเหรอจิงยวนคะนี่เฉียนเฉียนรู้ไหมถ้าผมตายคุณก็ต้องตายตามด้วยท่านประธานว่ามาแย่แล้วครับผู้ชายคนนั้นหนีไปแล้วครับไปตามหาตัวมาครับนี่เฉียนเฉียนคุณคิดจะฆ่าผมเพราะอยากจะไปคบไอ้ผู้ชายสารเลวนั่นใช่ไหมฉันไม่ได้อยากจะฆ่าคุณฉันแค่จะอยากกับคุณเขาต่างหากที่เป็นคนแทงแล้วนี่คืออะไรจิงยวนอย่าไปฟังที่เขาพูดผู้หญิงคนนี้แหละที่จะฆ่าคุณฉันไม่ได้จะฆ่าคุณนี่เฉียนเฉียนคิดว่าผมจะเชื่อคุณเหรอเสี่ยเอ๋อจิตใจดีแม้แต่มดเขายังไม่อยากเหยียบไม่เหมือนคุณที่มีจิตใจแล้วซ้ำคุณอยากจะฆ่าผมอยากหย่ากับผมก็เพราะไอ้ม้าหัวขนในท้องของคุณตัวนี้กับชู้รักของคุณใช่ไหมคุณห้ามมายุ่งกับลูกของฉันฉันไม่ยอมอยู่รอดคนเดียวแน่นี่เฉียนเฉียนผมจะไว้ชีวิตด้วยท้องของคุณก็ได้แต่พ่อของคุณคุณคิดจะทำอะไรคุณจะทำอะไรโกดังร้างนี่นี่ไงนี่นี่นี่ทัดมันทัดมันเฮ้ยไม่ตายฉันขอร้องคุณให้พวกเขาหยุดเถอะฉินเฉียนอย่าไปขอร้องมันนี่ฉินเฉียนผมไม่ว่าคุณสนใจแค่ชีวิตมาขอร้องขอร้องมันเหรอขอร้องฉันขอร้องคุณแล้วให้พวกเขาหยุดเถอะจะให้ฉันทำอะไรก็ยอมทั้งนั้นยังจะหยุดไหมไม่อย่าแล้วไม่อย่าแล้วในเมื่อคุณดูถูกตำแหน่งคุณนายตระกูลสั้นนักนั่นก็ไปเป็นคนใช้ชั้นต่ำสุดฉันยอมแล้วอย่านะนี่พอแล้วก็ได้หยุดพี่ปากดีเซ็นสัญญานี่ซะ
เอ้ยแม่ตายจริงต้องขอโทษทีนะคุณนายน้อยคุณนายน้อยอะไรอีกล่ะคุณชายบอกว่าอีกหน่อยมันก็แค่คนใช้ที่ชั้นต่ำที่สุดผู้หญิงสำสอนอย่างแกสมควรแล้วขอสักทีเถอะตายจริงพี่คะพี่ทำรองเท้าชั้นสกปรกแล้วยังไม่รีบเช็ดให้ฉันอีกเหรอฉันไม่มีหน้าที่เช็ดคุณชายบอกแล้วเสี่ยเอ๋อต่างหากถึงจะเป็นนายหญิงของที่นี่เขาให้แกทำอะไรก็ต้องทำตามนั้นยังไม่รีบเช็ดอีกฉันยังเป็นภรรยาเซิ่งจิ๋งหยวนฉันไม่เช็ดเท้าให้เมียน้อยหรอกผู้หญิงสามสนยังคิดจะต่อต้านอีกผู้หญิงสามสนยังคิดจะต่อต้านอีกเกิดอะไรขึ้นน่ะหญิงยวนพี่เขาทำรองเท้าฉันสกปรกเนอะแล้วยังมาว่าฉันว่าเป็นเมียน้อยคุณเลื่อนสถานะตัวเองไปแล้วเหรอตอนนี้คุณเป็นคนใช้ในบ้านถ้าอยากให้พ่อคุณรอดก็ขอโทษรับที่แค่สะอาดได้ฉันจะเช็ดหญิงยวนคนใช้ในบ้านของคุณเนี่ยเชื่อฟังดีจริงๆนางผู้หญิงแพทย์สยามกล้าขี้เกียจสลังยาวรีบลุกขึ้นมาเลยฉันไม่สบายยังไม่ตายก็ต้องทำงานคุณเสี่ยเอ๋อเราให้แกไปปฏิบัติลุกขึ้นนี่คะเตียงของพี่ทั้งใหญ่ทั้งนอนสบายเมื่อคืนจิ่งยวนรุนแรงมากเลยล่ะลงมาเลยนะลงมาเลยนิ่งเฉียดเฉียดจะทำแบบนี้กับฉันจิ่งยวนไม่ปล่อยเธอไว้แน่จิ่งยวนช่วยฉันด้วยกล้าตกหน้าเสี่ยเอ๋อเหรอจิ่งยวนฉันเจ็บจังเลยค่ะนี่คะพี่ท้องกับผู้ชายคนอื่นคราวก่อนก็จะฆ่าจิ่งยวนคราวนี้ก็คิดจะฆ่าฉันพี่คงไม่ได้อย่าแก้แค้นให้ชู้รักหรอกนะซึ่งจิ่งยวนทำไมคุณถึงได้มาเล่นชู้บนเตียงของเรานำความอัปยศมาให้ฉันอัปยศเหรอผมจะทำให้คุณรู้อะไรที่เรียกว่าอัปยศมาดื่มเหล้าประธานซึ่งนี่มันของดีที่คุณบอกไม่ใช่เหรอช่างคุณภาพดีจริงๆมารินเล่าหน่อยรินเล่าแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือไงไปรินเล่าซะสินี่เป็นคนใช้หน้าเสียดายแย่มาอยู่ฉันดีกว่าฉันจะให้เธออยู่ดีกินดีเลยรีทั้งนี้กล้าหักหน้าฉันเหรอยังจะกล้าลบประธานเซิ่งบอกแล้วว่าคืนนี้ให้ฉันเอาเธอที่ได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวฉันเองพี่เจออินพี่อยู่นี่ได้ไงแผลหายดีหรือยังไม่เป็นไรฉันมาช่วยเธอฉันไปไม่ได้เพราะฉันอยู่ในคุกซึ่งจิ๋งยวนไม่ปล่อยฉันแน่เฉียนเฉียนเรื่องที่คุณรู้คิดจะหาวิธีแต่ถ้าเธอไม่ไปกับฉันซึ่งจิ๋งยวนจะทรมานเธอจนตายนี่เฉียนเฉียนคุณรู้สึกจะดีไปในพ้นพี่เจออินไปก่อนฉันไปไม่ได้ถูกจับได้จะไม่รอดแน่นี่ฉันเฉียนนี่ฉันเฉียนนี่ฉันเฉียนคุณชอบมันขนาดนี้เลยเหรอลืมพ่อคุณที่อยู่ในคุกไปแล้วใช่ไหมฉันไม่คิดจะไปคิดว่าผมจะเชื่อคุณเหรอชอบไอ้เลวนั้นมากใช่ไหมได้จะส่งเคราะห์ให้มาชนแก้วชนแก้วชนแก้วกันเธอคันซะเหลือเกินจะยกให้ได้เล่นสนุกทำแบบนี้ไม่ได้นะให้คุณเล่นสนุกไงจะได้ไม่ออกไปหาไอ้เลวนั่นเฮ้ยดีๆเลยเงี้ยนี่มาดื่มสักแก้วมาจัดไปอย่าต้องฉันหวานเปล่าฉันจิ๋งยวนฉันไม่เคยทรยศคุณนะนี่เฉียนผมไม่เชื่อที่คุณพูดมาสักคำ
ได้ยินว่านายกนางตัวดีให้พวกนั้นแล้วเหรอสมควรแล้วฉันจะไปเสี่ยเอ๋อคู่ควรกับนายจริงสินายจะหย่าแล้วแต่งกับเสี่ยเอ๋อเมื่อไหร่เหรอฉันจะไม่หย่าฉันจะให้เธอกินเบียร์อยู่ดีทำไมล่ะนายอย่าลืมนะเสี่ยเอ๋ออยู่ข้านายตลอดนี่จะไปไหนอ่ะเฮียคะนี่คิดจะหนีไปไหนนี่ฉันเฉียดละผู้หญิงคนนั้นเก่งเกินไปแล้วเด็กน้องชายผมโดยไม่กลัวตายแต่ต้องทำไมเปล่าครับเรายังไม่ทันทำอะไรเธอเลยประธานซึ่งคุณนายน้อยไม่ได้กลับบ้านไม่เจอคุณนายน้อยเลยผมเป็นคนไปเช็คกล้องแล้วท่านประธานพี่เสี่ยเอ๋อเมื่อไหร่พี่จะแต่งงานกับพี่ฉันอยากให้พี่เป็นพี่สะใภ้ขึ้นอยู่กับพี่เธอแล้วล่ะนี่เฉินเฉียนอยู่ไหนเธอลักพาตัวเข้าไปใช่มั้ยพี่คะทําไมดูพี่เสี่ยเอ๋อเพราะผู้หญิงสําสนคนนั้นปากไปจิงยุนคุณเป็นห่วงเฉินเฉียนเหรอฉันยังทรมานไม่พอฉันจะไม่ให้ใครยุ่งทั้งนั้นพี่เขาอยู่ชั้นบนฉันเห็นว่าพี่เขาบาดเจ็บก็เลยพากลับมาพี่เฉินเฉียนอย่ามาแตะต้องฉันจะเสียแซงอะไรอีกที่ผมเองพี่คะทำไมพี่ทำร้ายคนอื่นจิ่งยวนเป็นห่วงพี่ขนาดนี้พี่ลงมือทำร้ายเขาได้ยังไงออกไปนะออกไปไม่ให้บ่นออกไปนะพี่เฉินเฉียนพี่คะนี่เป็นของดีมากเชียวนะพี่จะต้องชอบแน่เรื่องสนุกสนุกยังรออยู่อีกเยอะจิ่งยวนคะยังเป็นห่วงพี่เขาอยู่อีกเหรอก็แค่คนใช้ชั้นต่ำจิ่งยวนเมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับฉันล่ะเสี่ยเอ๋อฉันยังไม่ได้หย่าคุณรังเกียจฉันเหรอเปล่าเลยจิ่งยวนคุณอย่าลืมนะสัญญาที่คุณให้ไว้กับฉันตอนเด็กจิ่งยวนคุณอย่าลืมนะสัญญาที่เคยให้ไว้กับฉันตอนเด็กฉันจำได้จิ่งยวนถ้าไม่ใช่พ่อนิ่งเฉียนเราคงได้แต่งงานกันไปนานแล้วเสี่ยเอ๋อขอให้เราไม่แต่งงานกันฉันก็จะปกป้องเธอตลอดชีวิตคุณรักนิ่งเฉียนแล้วใช่ไหมเปล่านี่ฮัลโหลไปก่อนนะคืนนี้เขาอยู่เป็นเพื่อนนิ่งเฉียนนักผู้หญิงเพชรสยามเธอมาทำอะไรนางเพชรสยามเธอยังจำมันได้ไหมนี่มันของฉันทำไมมาอยู่ที่นี่ได้เพราะทุกอย่างที่เป็นของเธอมันควรจะเป็นของฉันไงล่ะนี่มันของฉันนะจิ่งยวนพี่ยอมของแทนใจเราพังแล้วนิ่งเฉียนคุณกล้าทำของแทนใจผมทั้งนั้นเหรอนี่มันของฉันหุบปากจิ่งยวนตอนนี้ฉันคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณไม่คู่ควรตอนนั้นผมไม่ควรสงสารคุณคุณควรตกนรกไปซะทำไมคุณถึงไม่เคยเชื่อฉันเลยสักครั้ง
ู้หญิงสำส่อนเหมาะที่จะเป็นคนใช้เท่านั้นแหละจับตัวมันไว้ให้มันคลานและให้มันเห่าให้ฉันดูฉันไม่ได้เด็ดค้างอะไรเธอจับมันไว้บ้าตระกูลซึ่งคุณหนูนั่นคุณหนูใช่ไหมครับจางคะคุณหนูรีบไปช่วยคุณท่านเถอะครับคุณพ่อเป็นอะไรคุณท่านอยู่ในคุกยากลำบากป่วยหนักมากเลยครับเจ้าเด็กบ้าปล่อยคนของเราไปนะไปโอ้ยคราวนี้สำนึกผิดแล้วสินะสำนึกผิดแล้วฉันยอมเชื่อฟังคุณปล่อยคนในครอบครัวของฉันปล่อยพ่อซะไปเถอะจะฆ่าแกให้ตายไปเลยนี่เฉินเฉียนข้าแค่ตายไปเลยคุณหนูนี่ถึงเสียทำอะไรซึ่งจิงยุนชีวิตฉันให้คุณได้ขอร้องล่ะปล่อยพ่อจะไปเถอะลูกในท้องฉันลูกของคุณนี่ถึงเสียนี่ถึงเสียนช่วยผู้ป่วยได้ทันเวลาตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับผมอยากรู้ว่าจะตรวจ DNA ได้ตอนท้องกี่เดือนเร็วสุด8สัปดาห์แรกด้วยการเก็บเนื้อเยื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกคุณนายท้อง8สัปดาห์พอดีคุณจะตรวจ DNA เหรอครับใช่ผมจะไปเตรียมเดี๋ยวนี้จะให้จิ๋งยวนรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเด็กในท้องนิ่งเฉียนเฉียนเป็นลูกของเขาหนิงเฉียนเฉียนทำไมเอาตัวมาบังผมคุณเคยอยากให้ผมตายไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้อยากบังเป็นสัญชาตญาณฉันรักเขาจนเป็นสัญชาตญาณไปแล้วน่าขำจริงๆซึ่งจิ๋งยวนถ้าคุณตายไปพ่อกับฉันจะรอดไหมคุณแค่เป็นห่วงชีวิตพ่อคุณน่ะเหรอหนิงเฉียนเฉียนผมจะถามครั้งสุดท้ายเด็กในท้องของคุณเป็นของใครกันแน่ของคุณไงท่านประธานรถตู้ออกมาแล้วครับนี่เฉียนเฉียนถึงตอนนี้ยังหลอกผมอีกเหรอไอเด็กม้าหัวคนในท้องคุณมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยเป็นไปได้ยังไงแต่ไหนแต่ไรฉันก็มีแค่คุณคนเดียวตอนนี้ผมไม่ควรเชื่อผู้หญิงแพทย์สยามที่มีแค่คำหลอกลวงเป็นไปได้ยังไงได้ยังไงพี่คะพี่แปลกใจมากใช่ไหมล่ะว่าทำไมลูกในท้องพี่ถึงไม่ใช่ลูกของจิ่งยวนพี่มือเธอเหรอฉันจะปล่อยให้จิ่งยวนรู้ได้ยังไงว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาฉันจะไปบอกความจริงกับจิ่งยวนเธอคิดว่าจิ่งยวนจะเชื่อเธอเหรอหรือว่าจะเชื่อฉันกันแน่ทำไมฉันถึงฝันแบบนี้พ่อของฉันไม่มีทางคุณหนูรีบมาที่บริษัทหน่อยอันเราของคุณแถลงข่าวรับตำแหน่งประธานและอยากจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ด้วยครับแม่ฉันเป็นคนตั้งชื่อบริษัทสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่ฉันไม่มีวันยอมให้มันอยู่ในมือของคนอื่นหรอกนิ่งซื่อกรุ๊ปขอบคุณทุกท่านที่มาเพราะประธานคนก่อนต้องสงสัยว่ายักยอกจนทำให้นิ่งซื่อเกิดวิกฤตครั้งใหญ่แต่ก็พลิกวิกฤตกลับได้ด้วยการนำของรองประธานทางบอร์ดบริหารจึงตัดสินใจให้หนิงเจี้ยนเวยขึ้นเป็นประธานขอเชิญข้างบนเลยครับรายการวัยรุ่นที่มีเธอฉันไม่เห็นด้วยขอเชิญข้างบนเลยครับฉันไม่เห็นด้วยงานแถลงข่าวหนิงซื่อกรุ๊ปบริษัทประชุมบอร์ดบริหารตอนไหนทำไมไม่แจ้งชัดพ่อยักยอกเงินส่วนกลางส่งผลต่อบริษัทมากขนาดไหนยังมีสิทธิ์อะไรมาบริษัทฉันถือหุ้นบริษัท 20% พ่อฉันถือหุ้น 31%
พราะฉะนั้นพวกคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเอาพ่อของฉันออกจากตำแหน่งพี่คะพี่พูดอะไรอยู่เนี่ยหุ้นในมือพี่เป็นของฉันตั้งนานแล้วนี่เป็นลายเซ็นที่พี่เซ็นเองเลยนะประทับลายนิ้วมือด้วยนี่มันตอนที่สร้างจิ๋งยวนใช้พ่อบังคับฉันเซ็นที่คุกคราวก่อนนี่นะที่แท้ไม่ใช่สัญญาทาสแต่เป็นหนังสือโอนหุ้นจริงสินี่เป็นหนังสือโอนหุ้นของพ่อพี่ไม่มีทางได้ยินว่าพ่อของพี่ถูกคนกระทืบจนตายไปแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไปรับศพเลยสักคนเป็นไปไม่ได้เลือดออกแล้วเลือดเธอออกแล้วนี่เฉินเฉียนนี่เฉินเฉียนประธานซึ่งเรารักษาชีวิตเด็กไว้ไม่ได้ก็แค่มานหัวคนผมต้องการแม่ไว้คุณนายเพิ่งแท้งร่างกายยังอ่อนแอมากต้องบำรุงร่างกายผมเข้าใจแล้วนี่ถึงเฉียนล่ะฉันไม่ทราบครับนี่ถึงเฉียนหายตัวไปแล้วรีบให้ทุกคนไปตามหานี่ฉันเชียนซึ่งจริงยุ่นคุณจะทำยังไงกับฉันก็ได้แต่ทำไมคุณต้องฆ่าพ่อของฉันด้วยล่ะนี่ฉันเชียนใจเย็นใจหน่อยสิใจเย็นคุณจะให้ใจเย็นได้ไงพ่อของฉันตายแล้วพ่อฉันถูกคุณทำร้ายจนตายนี่ฉันเชียนผมรู้คุณเสียใจมากแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำเพื่อนนิ่งเจอแล้วคุณหลอกเอาคุณของฉันแล้วเอาคุณของพ่อของฉันไปแล้วคุณก็เลยฆ่าเขาผมบอกแล้วผมไม่ได้ทำจริงจริงเดี๋ยวนี้ผมจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดตรวจสอบเลยคุณเป็นคนจอมปลอมฉันเกลียดเพชรฆาตอย่างคุณจริงๆเฉินเฉียนนี่เฉินเฉียนพี่คะพี่ฟื้นแล้วเหรอทำไมทำอะไรใส่หัวไปพี่คะพี่จะโมโหแบบนี้ทำไมกันถึงลูกในท้องพี่จะไม่อยู่แล้วแต่โมโหแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะเธอพูดว่าอะไรนะลูกฉันยังอยู่ ทำไมจนป่านนี้เธอก็ยังไม่รับความจริงอีกเธอรู้ไหมเดิมทีลูกของเธอมีโอกาสรอดแต่จิงยวนเป็นคนบอกเองว่าเขาให้เอาออกเป็นไปไม่ได้ก็แค่มานหัวขนเอาออกซะลูกของฉันลูกของฉันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงความทุกข์ของเธอมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองฉันใช้ยาหมดแล้วสั่งมาให้ฉันอีก10โดสฉีดต่อเนื่องจะทำให้เป็นบ้าใช่ไหมดีมากนิ่งเฉียนเฉียนเธอจงมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมอบให้ซะเถอะลูกของฉันลูกของฉันนิ่งเฉียนเฉียนบ้าไปแล้วเหรออยากตายหรือไงซึ่งจริงยืนคุณฆ่าฉันสิฉันจะไปอยู่กับครอบครัวฉันผมไม่อนุญาตคุณห้ามตายงั้นคุณก็ไปตายซะประธานซึ่งเกลียดผมมากเลยเหรอฉันจะให้คุณชดใช้ชีวิตพ่อและลูกของฉันผู้ป่วยอารมณ์ร้อนต้องฉีดยาระงับประสาทรีบไปตามเธอกลับมาทำไมเธอกลายเป็นแบบนี้พ่อของคุณผู้หญิงเพิ่งเสียชีวิตไปและสูญเสียลูกด้วยไม่สามารถรับเรื่องสะเทือนใจได้แล้วมีวิธีอะไรไหมแบบนี้คุณผู้หญิงต้องคิดได้เองร่วมกับการรักษาด้วยยาห้ามได้รับเรื่องสะเทือนจิตใจอีกผมอยากให้พวกคุณรักษาเธอด้วยวิธีใดก็ได้ประธานซึ่งเหตุผลที่คุณผู้หญิงเอาเด็กออกคุณลองอธิบายดูก็ได้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นสามารถรักษาได้แค่คนเดียวเธอไม่เชื่อผมอีกแล้วเ
ธอเกลียดผมมากคุณผู้หญิงไม่กินข้าวจะไม่หายป่วยนะฉันไม่ได้ป่วยฉันต้องการลูกของฉันผมเองดีกว่าเฉินเฉียนคุณต้องกินข้าวนะอีกไม่นานเราจะต้องมีลูกใหม่ไม่ให้พ้นนะไม่ให้พ้นคุณเป็นปีศาจนิ่งเฉินเฉียนคุณตั้งสติหน่อยเลิกแกล้งบ้าแกล้งโง่ได้แล้วอ๋อฉันไม่อยากเจอคุณอีกคุณกับเสวียนเป็นพวกเดียวกันร่วมเป็นฆาตกรทั้งนั้นฆาตกรที่ฆ่าพ่อและลูกของฉันพ่อคะหนูขอโทษนะคะพ่อหนูควรฟังพ่อตั้งแต่แรกหนูไม่ควรไปรักเขาหนูจะไปหาพ่อกับลูกเฉินเฉียนเฉินเฉียนสืบต่อไปอย่าหยุดครับจิงยุนตอนนี้อาการพี่เป็นยังไงบ้างถามหน่อยว่านิ่งเฉียนเฉียนตกจากเวทีได้ยังไงจิงยุนคุณสงสัยฉันเหรอคะวันนั้นฉันแค่อยากเรียกกล่อมให้พี่กลับไวๆวันนั้นพ่อฉันเพิ่งได้รับตำแหน่งบริษัทฉันก็ไม่อยากให้เสียการแล้วการตายของพ่อเขาคุณเป็นคนบอกใช่ไหมฉันที่แท้พี่ก็ไม่รู้เรื่องคุณลุงเหรอคะขอโทษนะเรื่องนี้เป็นฉันเองที่คิดไม่รอบคอบเธอรู้ทั้งรู้ว่าเขารับไม่ได้ทำไมถึงอย่าบอกเขาอีกจิงยวนคุณอย่าเพิ่งโกรธได้ไหมคะเรื่องแบบนี้ฉันก็รู้สึกผิดมากพอแล้วเพราะงั้นฉันถึงได้หาโรงพยาบาลทางจิตโดยเฉพาะดูสิโรงพยาบาลนี้มีแค่เคสที่ประสบความสำเร็จมากฉันเชื่อว่าพี่จะต้องรักษาหายแน่นอนคุณอย่าโกรธฉันอีกเลยได้ไหมเธอหวังดีแล้ว เป็นสิ่งที่ฉันควรทำดูแค่กับคุณผู้หญิงแล้วให้เข้าวันนี้เลยครับถ้ายืดเยื้ออาการจะแย่ลงเรื่อยๆโรงพยาบาลของเรามีจิตแพทย์เฉพาะทางให้นะครับให้ภรรยาคุณรับการรักษาที่ดีที่สุดกี่เดือนถึงจะหายเธอมีแนวโน้มฆ่าตัวตายและสภาวะสับสนต้องใช้เวลา3เดือนเลยครับได้ครับกินข้าวได้แล้วฉันไม่กินฮะยังไม่กล้าเชื่อฟังอีกอย่าคิดว่าตัวเองยังเป็นคนนายอีกมาโรงพยาบาลเราแล้วอย่างเธอก็กลายเป็นหมาไปแล้วคุณเสียมาแล้วเหรอคะอย่านะอย่านะพี่คะนี่เป็นของที่ดีมากเลยนะพี่ค่อยๆสัมผัสมันเถอะประธานซึ่งดูสิครับอาการคุณผู้หญิงรักษาได้ดีกลับบ้านกลับบ้านเป็นอะไรไปเจ็บฉันเจ็บเหลือเกินฉันเจ็บจริงๆนะยวนพาฉันกลับบ้านพาฉันกลับบ้านหน่อยพาฉันกลับบ้านพาเธอไปกินยาคุณว่าอะไรนะพาฉันกลับบ้านหน่อยนิ่งเฉียนเฉียนรู้ชื่อเล่นของเราได้ไงนั่นเป็นชื่อที่เด็กคนนั้นตั้งให้แต่เด็กคนนั้นคือเสี่ยไม่ใช่เหรอไปสืบข้อมูลตอนเด็กของนิ่งเฉียนเฉียนกับนิ่งเสือให้ไวเลยได้ครับประธานซึ่งยวนอันนี้ฉันให้นายกินฮะยวนทำไมนายไม่พูดเลยล่ะพรุ่งนี้ฉันก็จะไปแล้วนะต่อจากนี้อาจจะไม่ได้เจอนายแล้วเธอจะไปไหนเหรอ
อันนี้ให้นายจากนี้อย่าลืมฉันนะอันนี้ให้เธอตอนแล้วจะตามหาเธอปกป้องเธอปกป้องไปตลอดชีวิตเจ็บเจ็บเหลือเกินเฉียนเฉียนคุณเจ็บตรงไหนซ่อนสิงหยุดคุณฆ่าพ่อและลูกของฉันฉันเกลียดคุณมากเฉียนเฉียนฟังผมฟังผมนะฉันเกลียดคุณเฉียน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 คุณจำนี่ได้ไหมไปนะใส่หัวไปไปนะไปสิใส่หัวไปคุณใส่หัวไปไปเธอบอกเรื่องอดีตกับเขาเหรอพี่สาวดีกับฉันฉันเล่าเรื่องอดีตให้เขาฟังหมดเลยจิงยวนเป็นอะไรไปเหรอเปล่าหรอจับได้แล้วจริงๆด้วยท่านประธานนี่คือข้อมูลคุณนายน้อยและคุณเสียตอนเด็กคุณนายน้อยอยู่บ้านกับแม่ตลอดมีช่วงหนึ่งคุณเสียสุขภาพไม่ดีเคยอยู่สถานพยาบาลช่วงหนึ่งเวลาละเอียดเมื่อไหร่ 5 ขวบครับเวลาตรงกับที่ท่านประธานบอกเลยเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วนายออกไปเถอะอ๋อครับคือนิ่งเสี่ยวไม่ใช่นิ่งเฉียนเฉียนคุณหมอฮัลโหลประธานซึ่งคุณหญิงใหญ่มาครับพาคุณหญิงเล็กออกไปแล้วนิ่งเฉียนเฉียนอยู่ไหนฉันได้ยินเรื่องของพวกแกมาหมดแล้วนิ่งเฉียนเฉียนนอกใจแกท้องลูกนอกไส้แบบนี้หยามเกียรติตระกูลซึ่งฉันพากลับมาสั่งสอนเรื่องของผมไม่ต้องมายุ่งหรอกครับนี่คือท่าทีที่แกคุยกับแม่เหรอฉันเป็นแม่แกนะแกทำแบบนี้กับแม่เพราะผู้หญิงต่ำๆคนหนึ่งแม่เป็นคนบังคับให้ผมแต่งงานตอนนี้เสียใจเหรอฉันเป็นคนบังคับให้แกแต่งงานแต่นั่นก็เพื่อแกทั้งนั้นถ้าบริษัทเจ๊งขึ้นมาจะมีความสำเร็จวันนี้ไหมแต่ว่านิ่งเฉียนเฉียนนอกลู่นอกทางฉันจะให้พวกแกหย่ากันแม่ผมขอใครผมก็ขอให้ผมแต่งงานผมก็แต่งแม่ครับผมจะไม่ยอมให้แม่จัดการเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรื่องของผมไม่ต้องให้แม่มายุ่งเจอคุณหญิงเล็กอยู่ในคุกมืดครับรีบพาฉันไปเออครับใส่หัวไปเฉียนเฉียนผมจะพาคุณไปผมจะพาไปเองนี่เฉียนเฉียนนี่เฉียนเฉียนคุณห้ามตามผมไม่อนุญาตคุณหญิงใหญ่คะคุณชายพาคุณหญิงเล็กไปแล้วคุณหญิงเล็กอะไรกันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งทำไมยวนต้องสนใจด้วยคุณน้าหลงช่วงนี้สบายดีไหมคะจริงสิได้ยินจิ่งยวนบอกว่าคุณน้าชอบดื่มชาแดงหนูเอามาให้คุณน้าเป็นพิเศษเลยลองชิมนะคะเอาวางไว้เถอะถ้าไม่มีธุระแล้วก็ไปเถอะงั้นคุณน้าหนูไปก่อนนะคะคุณหญิงใหญ่คะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณชายคลายลงเราสนิทกับนิ่งเสี่ยวดีไหมคะแบบนี้คุณชายจะได้โทษคุณหญิงน้อยลงถึงแม้ฉันจะไม่ชอบนิ่งเฉียนเฉียนแต่ฉันไม่ชอบนิ่งเสี่ยมากกว่าตอนนั้นที่ผู้หญิงคนนี้จากไปนั่นก็เพราะตระกูลซึ่งล้มละลายนะสิที่ตอนนี้กลับมาเพราะหลงในอำนาจของยวนต่างหากนี่กับจิงยวนไปถึงไหนแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่แม่เลิกเร่งหนูได้แล้วจิงยวนแต่งกับหนูแน่นะพอแล้วไม่คุยแล้วหนูขึ้นห้องแล้วนี่เจ้าลูกคนนี้นี่ใครเป็นคนทำ
หรอนายเองเหรอกูเจออุ๋นนายเป็นคนส่งรูปนี้มาใช่ไหมพานิ่งเฉียนเฉียนออกจากโรงพยาบาลไม่งั้นพวกนี้จะถูกส่งไปให้ซึ่งจริงยวนได้ฉันรับปากนายนายอย่าเบี้ยวนะหลีกไปเฉียนเฉียนจะเย็นหน่อยอย่าแต่ต้นฉันจะเย็นนะแกมันฆ่าทั้งก้อนอารมณ์ของเธอถูกกระตุ้นสภาพแย่มากแกมันฆ่าทั้งก้อนต่อไปก่อนนะครับช่วยรักษาเธอด้วยเราจะรักษาเธอให้ดีห้ามใครแตะต้องเธอถ้าผมไม่อนุญาตครับปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันสิปล่อยฉันนะแก้มัดเขาแก้มัดตอนนี้ไม่ได้นะคะถ้าแก้มัดแล้วจะควบคุมยากปล่อยฉันไปถอดเสื้อผ้าห้ามเหลือสักชิ้นฉันจะถ่ายรูปเปลือยเขาเจ็บเจ็บจังเลยเฉียนเฉียนถ้าจะโทษก็ต้องโทษกู้เจออุ๋นฮัลโหลกู้เจออุ๋นนายได้รับรูปหรือยังล่ะถ้านายกล้าแฉฉันนะเราสองคนจะได้เห็นดีกันฉันรู้ว่านายชอบนิ่งเฉียนเฉียนแล้วถ้าจิ่งยวนกลับลำแล้วนายก็จะไม่มีโอกาสนิ่งเสือเออจะได้ใจอีกนานแค่ไหนนายมันก็แค่ไอ้หมาไร้บ้านนายจะเอาอะไรมาสู้กับฉันได้ล่ะฉันต้องหาคุณนายซึ่งในอนาคตแล้วทำไมซึ่งจิ่งยวนไม่ขอแต่งงานล่ะอีกไม่ช้าก็เร็วแล้วนายนั่นแหละดูจะรักผู้หญิงบ้าอย่างนิ่งเฉียนเฉียนมากเลยถ้าเก่งนะก็ไปพาเข้ามาสินิ่งเสือเออเธอทำอะไรเฉียนเฉียนเขาก็เป็นแค่คนบ้าเท่านั้นเองนิ่งเสือเออเธอกู้เจออุ๋นฉันรอนายมาอยู่นะจิ่งยวนพี่เป็นยังไงบ้างให้ฉันป้อนเองดีกว่าจิ่งยวนคุณยังเป็นห่วงพี่สาวอยู่ใช่ไหมคะคุณบอกจะแต่งงานกับฉันไงเขาเป็นแบบนี้ฉันหยาไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของเราสักหน่อยนะคุณอย่าลืมนะว่าพี่สาวฉันเคยท้องกับคนอื่นน่ะพอแล้วเลิกพูดเถอะเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อถึงทรมานได้แต่นี่คุณไม่ได้ทรมานด้วยซ้ำอ่ะคุณกำลังเป็นห่วงเขานะฮัลโหลเนื่องว่าคุณยังลืมเฉียนเฉียนไม่ได้งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจแล้วกันฮัลโหลช่วยอะไรฉันหน่อยสิเฉียน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 ฉันเองเจออุ๋นเฉียนเฉียนอย่าตีอย่าตีเฉียนเฉียนพี่เจออุ๋นไปกันมาเจ็บเฉียนเฉียนนี่มาอะไรกันอะซึ่งจริงอยู่ทำเธอใช่ไหมนี่เฉียนเฉียนนี่เฉียนเฉียนซึ่งจริงยวนนายนี่มันเฉียนเฉียนเป็นภรรยานายไม่ใช่สัตว์เลี้ยงขังเธอไว้ในโรงพยาบาลจิตเวชเหรอของฉันกับเธอฉันไม่มีสิทธิ์ส่งนิ่งเฉียนเฉียนมาฝันไปเถอะวันนี้ฉันจะพาเธอไปถ้านายเก่งนักก็ลองดูพี่เจออินไปเถอะไม่ต้องห่วงนิ่งเฉียนเฉียนก่อนนี้ใกล้เป็นบ้าใช่ไหมเพื่อไปกับผู้ชายคนนี้พี่คะพี่ทำแบบนี้กับจิกยวนได้ยังไงเขาเป็นห่วงเป็นใยพี่นะไม่คิดเลยว่าพี่จะแกล้งเป็นบ้านะเฉียนเฉียนเป็นอะไรคุณป้าสักจิกยวนนายไม่พอใจก็ทำฉันปล่อยเขาไปนี่เฉียนเฉียนผมดีกับคุณเกินไปหรือเปล่าทำให้คนลืมสิ่งที่ผมเตือนดีกับฉันคือการฆ่าพ่อและลูกของฉันงั้นเหรอบอกแล้วการตายของพ่อคุณไม่เกี่ยวกับผมถ้าปล่อยพี่เจออินไป
ฉันมอบชีวิตให้คุณได้เพื่อผู้ชายป่าเถื่อนคนนี้ไม่สนชีวิตตัวเองเหรอได้ได้เจออีกซึ่งจิงยวนจะฆ่าจะแกงฉันก็แล้วแต่นายแต่นายปล่อยเฉียนเฉียนซะสนิทสนมกันดีนี่อย่าให้ปล่อยเฉียนเฉียนเหรอฝันไปเถอะแล้วนายจะเสียใจเฉียนเฉียนไม่เคยหักหลังนายลูกนั่นก็เป็นลูกนายเธอยอมรับว่ารักนายเพราะงั้นนายอิจฉาเหรอแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาอิจฉาตอนที่เฉียนเฉียนรักนายมากนายทำกับเธอยังไงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้นายมาแทรกนี่มันเรื่องครอบครัวเธอนอกใจเธอก็ต้องได้รับโทษ นายมาสารเลวเฉียนเฉียนถูกทารุณมาตลอดบนแขนของเธอมีแต่รอยเข็มนายชอบเฉียนเฉียนมากทำไมไม่ปล่อยเธอไปทารุณอะไรฉันแค่รักษาเธอให้หายรักษาเหรอเฉียนเฉียนไม่ได้ป่วยเลยด้วยซ้ำถูกพวกนายบังคับตั้งหากทำไมไม่ถามนิ่งเสวยเออว่าเขาทำอะไรเฉียนเฉียนไว้บ้างพี่คะไม่คิดว่าจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้แต่น่าเสียดายจิงยวนไม่เชื่อพี่แล้วใส่หัวไปนี่พี่กล้าไล่ฉันเหรอคิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรจะบอกให้นะจิงยวนเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้เดี๋ยวฉันจะพาไปดูพาตัวไปหยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้หยุดนะเร็วๆเข้าปล่อยฉันสิบอกให้พวกเขาหยุดเขาร้องแหละบอกให้พวกเขาหยุดทีปล่อยฉันสินิ่งเฉียนเฉียนแกดูไว้ให้ดีนะตอนที่พ่อมีชีวิตก็ตายเพราะถูกคนของจิงยวนทำร้ายพ่อตายก็ให้คนมาขุดหลุมฝังศพไม่นะขอร้องนะฉันขอร้องนะบอกให้พวกเขาหยุดสินิ่งเฉียนเฉียนเป็นวันที่พี่ขอร้องฉันด้วยเหรอแต่จะบอกให้นะขอร้องก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่คือความเครียดแค้นของจิงยวนเขาคือคนที่พี่รักมา10 กว่าปีแต่เขากลับไม่รักพี่เลยซึ่งจิงยวนฉันทำผิดอะไรกับคุณถึงได้ทำกับฉันแบบนี้ซึ่งจิงยวนทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้โหดร้ายเหรอคุณนอกใจผมคุณไม่ได้ใจร้ายอย่างนั้นเหรอฉันเกลียดคุณที่ฉันเสียใจที่สุดคือการรักคนหน้าเนื้อใจเสือเลือดเลือดคุณนี่เฉียนเฉียนนี่เฉียนเฉียนแผลบนมือคืออะไรบอกผมมาพูดสิพูดสิหมอพยาบาลหมอพยาบาลเธอกระอักเลือดรักษาเธอเร็วจิงยวนคะทำไมพี่กระอักเลือดล่ะถามหน่อยรอยเข็มบนแขนของนิ่งเฉียนเฉียนมันเกิดอะไรขึ้นรอยเข็มอะไรเหรอคะทำไมฉันถึงไม่รู้เลยล่ะฉันหวังว่าเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ใส่ซื่อคนนั้นจิงยวนฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไปเรียกหมอและพยาบาลที่ดูแลเขามาให้หมดเดี๋ยวนี้ประธานซึ่งมากันครบแล้วครับยังมีอะไรอีกไหมครับผมจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายแผลบนมือภรรยาผมใครเป็นคนทำพวกคุณไม่ยอมรับกันใช่ไหมประธานซึ่งผมดูแลคุณผู้หญิงอย่างรอบคอบไม่เคยทารุณเธอแน่นอนครับต้องเชื่อผมนะผมยังไม่ทันว่าอะไรคุณก็สารภาพแล้วประธานซึ่งไม่ใช่ผมนะครับเมื่อกี้ผมก็แค่ตื่นเต้นประธานซึ่งประธานซึ่งปล่อยผมไปเถอะนะครับ
ใครเป็นคนสั่งทำไมต้องทารุณพี่ฉันเห็นว่าคุณมีน้องชายนอนอยู่โรงพยาบาลน่าสงสารก็เลยให้คุณมาดูแลไม่คิดเลยว่าคุณจะเอามาหิดขนาดนี้พาตัวเข้าไปก่อนจิงยวนต้องโทษฉันที่ดูคนไม่ดีถึงทำให้พี่โดนทำร้ายหนักขนาดนี้ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกแต่จากนี้เรื่องโรงพยาบาลฉันจัดการเองเธอกลับบ้านไปพักเถอะจิงยวนเขาสงสัยแล้วเก็บนิ่งเฉียนเฉียนเอาไว้ไม่ได้แล้วประธานครับนี่คือข้อมูลทางโรงพยาบาลเขามีน้องชายคนหนึ่งนักสืบพบมาว่าตั้งแต่ที่เขาดูแลคุณนายน้อยบัญชีของน้องชายเขาได้รับเงินโอนเข้า3ครั้งครั้งละ100,000มาจากบัญชีเดียวกันครับใครเป็นคนโอนเข้าไปว่ามาเราพบว่าเป็นบัญชีนิรนามของคุณนิ่งเสี่ยเราพบว่าเป็นบัญชีนิรนามของคุณนิ่งเสี่ยไหนแน่ใจใช่ไหมฮัลโหลแย่แล้วประธานซึ่งที่ห้องคุณนายอยู่ไฟไหม้ครับเธอเป็นยังไงบ้างเธอถูกไฟคลอกตายครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่เฉียนนี่เฉียนล่ะท่านประธานคุณนายเสียแล้วครับตายแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้นี่เฉียนล่ะนี่ไม่ใช่เฉียนท่านประธานเราเช็คดูแล้วครับนี่คือคุณนายจริงๆครับแน่ใจไหมอย่าละครับประธานซึ่งกูเจออินนี่ออกจากคุกไปแล้วไปตามจับตัวมาครับดีมากฉันโอนไปให้แล้วแต่เรื่องนี้ฉันหวังว่าจะไม่มีใครสาวมาถึงฉันนะหมิงจูพี่เสี่ยเอ๋อทำไมพี่ไปเข้าห้องน้ำนานจังพี่ไปเติมหน้ามานะอยากซื้ออะไรเดี๋ยวพี่จ่ายเองพี่เสี่ยเอ๋อใจดีจริงๆไปใครกันเนี่ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไปกันเถอะนี่เฉียนเฉียนตายแล้วรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวจิงยวนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอไม่รู้เหรอแต่ทำไมถึงให้พยาบาลมาทารุณเขาใช่ฉันจัดหาพยาบาลเองก็ฉันเกลียดนิ่งเฉียนเฉียนมากนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเขา3ปีก่อนเราก็ได้คบกันแล้วคุณบอกว่าคุณจะปกป้องฉันแต่ก็ไม่แต่งงานกับฉันสักทีนี่ไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะมาทารุณเขาแต่ว่าฉันรักคุณมากนี่นะฉันทนเห็นคุณเสียใจเพราะเธอไม่ได้จิงยวนคุณอย่าโกรธฉันเลยได้ไหมออกไปซะสามปีต่อมาหนิงเสือเออซึ่งจิงยวนฉันกลับมาแล้วจิงยวนมีอะไรเหรอฉันมาเตือนตอนบ่ายมีงานเลี้ยงคุณอย่าลืมนะโอเคฉันรู้แล้วจิงยวน3ปีแล้วคุณยังโกรธฉันอยู่อีกเหรอเปล่านี่ตอนบ่ายฉันมีธุระเธอไปเถอะอ๋อจริงสิผู้กำกับจ้างมีซีรีส์เรื่องใหม่ฉันอยากเป็นนางเอกได้เดี๋ยวให้คนจัดให้เธอไปเถอะงั้นฉันไปนะเจอกันตอนบ่ายบ๊ายบายอย่าไปเถอะเรื่องที่ให้ไปสืบไปถึงไหนแล้วท่านประธานคุณจะไม่ยอมเชื่อว่าคุณนายตายไปแล้วอีกแล้วครับเนี่ย3ปีมานี้ไม่มีร่องรอยการมีชีวิตรอดของคุณนายเลยศพในตอนนั้นก็ไม่ใช่ของเฉียนเฉียนด้วยซ้ำสืบต่อไปจับตาดูสนามบินและรถไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศเฉียนเฉียนจะต้องยังไม่ตาย
ธอแค่เกลียดฉันฉันไม่สนใจว่าใช้วิธีอะไรต่อให้ต้องขุดก็ขุดเธอขึ้นมาครับซึ่งจิ่งยวนยังอาลัยอาวรณ์ผู้หญิงคนนี้จริงๆผู้ชายคนนี้เลวมากได้มาไม่รู้จักรักษาพอเสียไปก็เสแสร้งฮัลโหลซ่งจิ่งยวนไม่ยอมแต่งกับฉันทำให้ฉันพอใจแค่ด้านวัตถุจริงสิชุดสตาริสกายมาถึงหรือยังว่าไงนะไม่ได้บอกว่าฉันจะเช่าเหรอฉันไม่สนฉันประกาศไปแล้วจะให้คนอื่นมาเยาะเย้ยไม่ได้สวยเออนี่ชุดใหม่ร้าน VNN ถ้ายืมมาได้ด้วยถ้าเก่งเกินไปแล้วนะสวยเออของเราเป็นดาราใหญ่และเป็นคู่มั่นประธานเซิ่งแบรนด์ใหญ่อย่าง BNN ต้องแถมให้ดีซ้ำขอบคุณนะว้าวสวยเออทำไมคนนี้ถึงได้ใส่ชุดเหมือนเธอเลยชุดที่คุณผู้หญิงคนนี้ใส่เหมือนกับของเสี่ยเอ๋อเลยชุดสตาริสกายทำออกมาแค่ชุดเดียวชุดนี้ของเขาเป็นของปลอมที่เสี่ยเอ๋อใส่เป็นของจริงชุดสตาริสกายทำออกมาแค่ชุดเดียวชุดนี้ของเขาเป็นของปลอมที่เสี่ยเอ๋อใส่เป็นของจริงคิดว่าชุดของคุณเป็นของแท้เหรอเสียงของผู้หญิงคนนี้ใช่หนิงเฉียนเฉียนไหมนะเสี่ยเอ๋อฐานะอะไรจะใส่ของปลอมได้ยังไงชุดเธอดูก็รู้ว่าปลอมทำไมใส่ผ้าคลุมหน้าด้วยล่ะหรือหน้าเกลียดจะไม่กล้าสู้หน้าคน สตาริสกายไม่ปล่อยให้คนนอกยืมชุดที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ต้องเป็นของปลอมแน่ ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าคุณผู้หญิงคนนี้ต้องให้ความสำคัญกับงานนี้มากถึงได้แต่งตัวสวยขนาดนี้เข้าใจได้นะคนที่มางานเลี้ยงแบบนี้ผู้หญิงใส่ชุดปลอมคนนี้คงจะไม่ปะปนเข้ามานะนั่นสิทำไมยังไม่ไล่ออกไปอีกเกิดเรื่องอะไรครับมีผู้หญิงใส่ชุดของปลอมยังไม่เรียบไล่ออกไปอีกคุณผู้หญิงมีการ์ดเชิญไหมครับคุณคือคุณกู้เหรอครับขอโทษที่เสียมารยาทนะครับเขาไม่ได้แอบเข้ามาเหรอนี่คือคุณกู้เป็นแขก VIP ต่อให้เป็นแขกที่เชิญมาแต่การใส่ของปลอมก็เป็นการไม่ให้เกียรตินี่ชุดสตาริสกายของร้าน VNN ยังไม่ยอมรับอีกชุดนี้มีแค่ของเสี่ยเอ๋อที่เป็นของจริงอีกอย่างชุดราตรีร้าน VNN ให้เสี่ยเอ๋อยืมคนเดียวของเธอน่ะแค่ดูก็รู้ว่าของปลอมนี่รีบดูสิรีบดูสิทาง VNN เพิ่งประกาศชุดสตาริสกายจะทำเพื่อคุณหญิงกู้ไม่เคยเห็นนิ่งเสือเอ๋ยยืมขอโทษนะคะขอโทษผู้จัดการฉันยืมชุดนี้มาขอโทษจริงๆนะคะเสือเอ๋ยไม่ใช่ความผิดของเธอไม่ต้องขอโทษหรอกนั่นสิคงเพราะผู้จัดการเธอเห็นแก่หน้าตาแบรนด์ดังอย่าง VNN หญิงจะตายเธอเป็นดาราเบอร์ต้นเลยนะกลับทำกับเธอแบบนี้ไม่หรอกขอโทษทุกคนด้วยเป็นปัญหาของฉันจริงๆขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดสมกับมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงการแสดงเก่งขึ้นเยอะแต่นี่เสือเอ๋อแล้วขอสนุกเพื่อจะเริ่มต้นขึ้นวันที่ประธานสร้างให้เสือเอ๋อหายไปพวกเธอเห็นกันไหมเธอล่ะเธอล่ะเธอล่ะวันของเสือเอ๋อหายไปเธอขโมยไปหรือเปล่ามีหลักฐานไหมเมื่อกี้เธอไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเธอขโมยไปแน่
ธอขโมยไปจริงๆด้วยทุกคนดูไว้เลยนะเกิดอะไรขึ้นประธานเซิ่งคุณมาพอดีเลยผู้หญิงคนนี้ขโมยแหวนของเสี่ยเอ๋อยังไม่ยอมรับอีกคุณเป็นใครคนที่คู่มั่นคุณใส่ร้ายคุณขโมยเหรอพวกคุณสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีจริงๆชอบใส่ร้ายคนอื่นนักใช่ไหมเธอยังจะกล้าเถียงอีกฉันหาแหวนวงนี้เจอในกระเป๋าของเธอยังบอกว่าไม่ได้ขโมยอีกมีคนเอามาใส่ไว้ทำไมคนอื่นต้องเอามาใส่ด้วยล่ะงั้นต้องถามคู่กรณีว่าทำไมต้องใส่ร้ายคุณคู่คะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงงั้นต้องถามคู่กรณีว่าทำไมต้องใส่ร้ายคุณกู้คะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันใส่ร้ายคุณหรือไงนิ่งเฉียนเฉียนนิ่งเฉียนเฉียนพี่ยังไม่ตายจริงๆด้วยฉันไม่ใช่นิ่งเฉียนเฉียนฉันชื่อกู้วันคือคุณนั่นแหละเป็นขี้เท่าผมก็จำได้คุณผู้ชายระวังคำพูดด้วยฉันไม่ใช่นิ่งเฉียนกล้าตอบจริงยั่วเหรอหยุดนะลู่ซื้อทิ้งนี่คือคนที่ใส่ร้ายกู้มั่นผมที่พวกคุณตามหาวันๆเราไปกันเถอะนี่ถึงเทียนพี่ขอบคุณนะคะกับพี่เกรงใจทำไมหลังจากนี้ซึ่งจริงยัวน่าจะสืบเรื่องเธอนะก็ให้เขาสืบไปสิยังไงนะเล็กก็เตรียมทุกอย่างแล้วสืบไม่เจอหรอกแล้วเธอคิดจะทำอะไรต่อเหรอฉีกหน้ากากจอมปลอมของนิ่งเสียเออให้ชื่อเสียงเขาบ่นปี้เชียนเชียนไม่ต้องห่วงพวกเราจะช่วยเธอเองช่วยเอาบริษัทของน้ากลับมาช่วยแก้แค้นให้คุณนะพี่สื่อทิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณนาเล็กด้วยไฟไหม้ตอนนั้นพี่เจออินช่วยฉันไว้ฉันพาเขาไปต่างประเทศโชคดีที่เจอพี่และนาเล็กแม่บอกฉันแล้วขอแค่เธอลงมือทำเขาจะอยู่เบื้องหลังให้เธอเองท่านประธานนี่คือข้อมูลคุณนายเอิร์ดนี่คือข้อมูลและก็ลูกตั้งแต่เด็กจนโตของกู้วันเธอแค่หน้าตาคล้ายกันครับคิดว่าจะมีคนเหมือนกันขนาดนี้เหรอโลกกว้างมีเรื่องแปลกเยอะแยะท่านประธานยังไม่เชื่อว่าคุณนายตายไปแล้วอีกแล้วครับเนี่ยแต่ข้อมูลมันหลอกกันไม่ได้นะครับรูปปลอมขึ้นมาก็ได้นี่นะสืบต่อไปต้องการข้อมูลของลู่ซือถิงด้วยไปได้แล้วครับผมเฉินเฉียนผมรู้ว่าคุณเกลียดผมถึงไม่ยอมรับผมจะพิสูจน์ว่าคุณคือเฉียนเฉียนไม่ใช่กู้วันนายแน่ใจนะว่านิ่งเฉียนเฉียนตายไปตั้งแต่ไฟไหม้แล้วนะแน่นะสิทำไมถึงมีคนที่หน้าตาเหมือนกันชื่อกู้วันล่ะโลกนี้มีคนหน้าตาเหมือนกันตั้งเยอะแยะได้งั้นนายช่วยสืบประวัติเธอให้หน่อยได้อยู่แล้วแต่เรื่องเงินไว้ฉันจะโอนไปให้โอเคเสือเอ๋ตอนนี้คลิปนั้นแชร์ไปบนโลกโซเชียลแล้วไงนะจะลบก็ลบไม่ได้ขอให้ประธานเซิ่งช่วยเลยได้จะดูเดี๋ยวนี้แหละฮัลโหลจิงยวนช่วยฉันหน่อยสินิ่งเฉียนเฉียนอัดคลิปนั้นลงบนโซเชียลแล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันจะพังไม่ได้นะเธอเป็นคนใส่ร้ายเขาก่อนจิงยวนฉันแค่อิจฉาที่เขาแต่งตัวเหมือนฉันฉันไม่ได้ตั้งใจคุณลืมสัญญาที่คุณเคยให้ฉันตอนเด็กแล้วเหรอได้ฉันจัดการเองนิ่งเฉียนเฉียนฉันจะดูสิว่าเธอคือนิ่งเฉียนเฉียนหรือว่ากู้วันกันแน่ท่านประธานฮอตเซอร์ของคุณนิ่งเสียเออลบไม่ได้เลยครับลู่ซื้อทิ้งควบคุมอยู่พอละลบออกเขาก็อัพใหม่
พอนิยมก็เพิ่มขึ้นไปกดดันแพลตฟอร์มเลยบอกพวกเขาถ้าไม่ลบถือเป็นศัตรูกับเซิ่งซื่อครับผมเฉียนเซิ่งจิงยวนออกมือแล้วจริงๆเซิ่งจิงยวนชอบนิ่งเสี่ยวเขาจะต้องออกมือแน่แต่ต่อให้เขาถูกลบออกนิสัยของเซี่ยวก็ถูกชาวเน็ตโจมตีเรามีรูปฉาของนิ่งเสี่ยวให้เซิ่งจิงยวนเลยก็ได้ไม่แค่รูปไม่พอฉันจะให้เซิ่งจิงยวนได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคนในใจเขาอย่างชัดเจนนายเป็นใครเสี่ยวจำเสียงฉันไม่ได้แล้วเหรอเบคเหรอนายโทรมาหาฉันทำไมที่รักฉันกลับมาจีนแล้วได้ยินว่าเธอใช้ชีวิตที่ประเทศจีนได้ดีดาราดังหาเงินได้เยอะเลยละสิตอนที่ฉันไม่มีเงินแล้วขอฉันหน่อยสินี่เบคเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนานแล้วนายไม่มีเงินก็ไม่ควรมาหาฉันนายไม่มีเงินก็ไม่ควรมาหาฉันเสี่ยเมื่อก่อนตอนอยู่เมืองนอกฉันแนะนำธุรกิจให้เธอก็ไม่น้อยตอนนี้เธอกลับมาแบ่งแยกกันชัดเจนเชื่อไหมฉันจะเอารูปเธอเมื่อก่อนส่งให้คู่มั่นของเธอดูให้เธองามนะ3ปีก่อนนายก็เอารูปมาขู่ฉันตอนนี้ยังจะเอารูปมาขู่ฉันอีกเหรอใครใช้ให้เธอเล่นลูกไม้ล่ะทิ้งจุดอ่อนไว้ให้เยอะขนาดนี้ถ้าไม่อยากให้คู่มั่นเธอรู้งั้นก็มาหาฉันสินายจะทำอะไรนะฉันคิดถึงเธอจะตายเธอไม่คิดถึงฉันเหรอเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วตอนนี้ฉันมีคู่มั่นแล้วมีคู่มั่นแล้วยังไงล่ะยังไงซะเขาก็ไม่เห็นหรอกถ้าอยากได้เงินก็ลุกออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เลยได้ว่ามานายอยากได้เท่าไหร่ล่ะ5ล้านหยวนนายนี่มันโลภจริงๆที่รักตอนนี้เธอเป็นดาราดังแถมยังเป็นคู่บ้านของเซิ่งซื่อกรุ๊ปอีกสำหรับเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องจิ๊บๆด้วยซ้ำถ้าเธอไม่อยากให้อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจฉันให้นายก็ได้แต่นายจะต้องลบรูปฉันทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยเอาเงินมาให้ฉันก่อนนี่เงิน5ล้านนายลบรูปฉันก่อนแล้วฉันจะบอกรหัสเธอเอามาก่อนลบหมดแล้วนายแน่ใจนะไม่มีเหลือแล้วฉันขอเตือนนะต่อจากนี้อย่ามาหาฉันอีกฮัลโหลตอนนี้เสี่ยเล่นตัวมากขึ้นแล้วแต่เธอลืมไปแล้วว่ายังมีจุดอ่อนในมือฉันสักวันเธอจะอยู่ในเงื้อมือฉันท่านประธานข้อมูลของลู่ซือถิงบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของกู้วันและยังมีลูกสมัยเด็กต่างๆอีกด้วยไม่ได้แต่งลูกครับกู้วันไม่น่าใช่คนนายฉันไม่เชื่อในโลกจะมีคนที่คล้ายกันขนาดนี้ถ้าหากท่านประธานไม่เชื่อจริงๆตัวดินเอพวกเขาก็ได้ครับศพพ่อคุณนายก็ถูกฝังน่าจะตรวจดินเอได้นะครับสาเหตุการตายของนิ่งเจี้ยนหัวสืบเจอหรือยังคนพานตายไปเมื่อ3ปีก่อนเบาะแสขาดช่วยอยู่ตรงนั้นแต่3ปีนี้เราเช็คบัญชีธนาคารจากการโอนเงินเพราะว่าผู้โอนเงินล่าสุดอยู่ในประเทศครับฉันจะให้เวลานายอีก1เดือนถ้าสืบไม่ได้ก็ใส่หัวไปครับได้ยินมาว่ามีผู้หญิงหน้าตาเหมือนนิ่งเฉียนเฉียนใช่เรื่องจริงไหมคงไม่ใช่ผู้หญิงนิสัยไม่ดีนั่นนั่นภรรยาฉันพูดจะให้เกียรติหน่อยพี่ยวนพี่หมายความว่ายังไงเหรอเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ปกป้องเธอเหรอพี่อย่าลืมนะตอนนั้นนิ่งเฉียนเฉียนนอกใจพี่จะคิดถึงเธอทำไมไม่ว่ายังไงก็ภรรยาฉัน
ช่เธอเป็นภรรยาพี่แล้วเสี่ยเอ๋อล่ะไม่เห็นเสี่ยเอ๋อเป็นอะไรหลายปีมานี้เสี่ยเอ๋อเคียงข้างพี่มาตลอดแล้วพี่ล่ะพี่กลับเอาแต่คิดถึงผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนนั้นแม่พูดอีกทีสิเธอเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดีสร้างจิตยวนเพื่อผู้หญิงคนเดียวถึงขั้นต่อยเพื่อนเลยเหรอพี่รู้แล้วเหรอว่าตอนนั้นที่นี่เฉียนเฉียนท้องก็เกิดทำพี่ตายนี่เป็นเรื่องครอบครัวฉันใช่มันเป็นเรื่องครอบครัวพี่แล้วเสี่ยเอ๋อล่ะพี่ไม่เคยคิดแต่งงานกับเธอเลยใช่ไหมนายชอบเสี่ยเอ๋อใช่ไหมก็ไปจีบสิพี่ซึ่งจิงยวนรู้สึกไม่คุ้มแทนเสี่ยเอ๋อจริงๆทุยนี่เฉียนเฉียนคุณชายซึ่งคิดจะทำอะไรคุณเกลียดผมใช่ไหมถึงได้ทำเป็นจำผมไม่ได้คุณดูดีๆฉันคือกู้วันจะใจเย็นได้หรือยังถ้าตบแล้วคุณจะให้อภัยตบสิตบเลยตบพอได้แล้วคุณชายซึ่งคุณบ้าไปแล้วหรือไงฉันแนะนำให้คุณไปตรวจสมองซะเฉียนเฉียนรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณขนาดไหนแม้ฉันไม่ใช่ภรรยาเก่าคุณแต่ฉันก็พอได้ยินเรื่องเธอมาบ้างคุณส่งภรรยาเก่าเข้าโรงพยาบาลจิตเวชคุณควรพูดว่าคิดถึงเหรอไม่ใช่นะในเมื่อคุณป่วยก็ต้องรักษาสิปล่อยฉันนะไม่งั้นฉันตะโกนปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิไม่ปล่อยไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยปล่อยฉันนะไม่ปล่อยวันๆเกิดอะไรขึ้นเฉีย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 นเราคุยกันหน่อยได้ไหมประธานซึ่งจะบอกให้นะนี่คือคู่หมายของผมไม่ใช่ภรรยาเก่าคุณถ้าคุณกล้ามาก่อกวนเธออีกผมคงจะไม่ใช่แกต่อยแล้วนะเธอคือนิ่งเฉียนเฉียนเธอเป็นภรรยาผมไม่ใช่ภรรยาเก่าเรายังไม่ได้ยากันไหนคุณลองทำร้ายคู่มั่นฉันดูอีกทีสิเฉียนเฉียนคุณเคยบอกว่าคุณจะรักผมตลอดไปฉันบอกว่าฉันชื่อกู้วันภรรยาเก่าคุณตายแล้วจิงยวนเป็นยังไงบ้างนี่คะนิ่งเฉียนเฉียนเธอยังไม่ตายเธอให้ผู้ชายป่าเถื่อนคนนี้ทำร้ายพี่ฉันเหรอเธอมันผู้หญิงหน้าไม่อายเธอให้ผู้ชายป่าเถื่อนคนนี้ทำร้ายพี่ฉันเหรอเธอมันผู้หญิงหน้าไม่อายคุณผู้หญิงคะฉันว่าพูดจาให้ดีหน่อยฉันไม่ถือนะถ้าจะพูดดีพี่ซื้อทิ้งไปกับเธอไปกันเฉียนเฉียนพี่เรากลับบ้านเฉียนเฉียนเฉียนเธอน่ะย้ายไปอยู่กับฉันก่อนไหมซึ่งจิงยวนสืบจนรู้ที่อยู่เธอแล้วจะได้ไม่มาก่อกวนถ้าเขาอยากจะสืบไม่ว่าอยู่ไหนเขาก็สืบได้แต่ว่าทำไมซึ่งจิงยวนถึงมาตอนดึกล่ะแถมเขายังเรียกเธอว่าภรรยาด้วยผู้ชายไงนิสัยชั่วร้ายที่ฝังรากลึกเอาละเธอรีบพักผ่อนเถอะพี่ทำไมดื่มเยอะขนาดนี้ล่ะคะพี่คะผู้หญิงคนนั้นนิ่งเฉียนเฉียนไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่ยอมรับเงียบไปเลยไม่ว่าเขาจะใช่หรือไม่เธอก็ห้ามพูดว่าผู้หญิงนิสัยไม่ดีพี่คะยังชอบผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนนั้นเหรออย่าลืมสิว่าตอนนั้นพี่ทำต่อเขายังไงอ่ะฉันบอกให้เธอเงียบไงพี่คะฉันเป็นน้องแท้ๆพี่นะพี่ตบฉันเพราะนิ่งเฉียนเฉียนที่ใส่ไม่ดีคนนั้นเหรอจิงยวนคุณตบหมิงจูได้ยังไง
พี่เสียเออพี่ฉันของหลงนิ่งเฉียนเฉียดจนเสียสติไปแล้วสินะพี่ชายเธอดื่มเยอะเขากำลังหัวเสียอยู่นะแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นิ่งเฉียนเฉียนเธอชื่อกู้วันขนาดไม่ใช่นิ่งเฉียนเฉียนยังตบฉันเพราะเขาถ้าใช่นิ่งเฉียนเฉียนขึ้นมาพี่ต้องลำเอียงกว่านี้แน่พี่เสียเออต้องมาใจพี่ฉันให้อยู่หมัดนะถ้าเขารู้ความจริงว่าเด็กคนนั้นคือพี่กับฉันหมิงจูเรื่องเมื่อ3ปีก่อนมันผ่านไปแล้วเลิกพูดซะขอแค่เธอไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกนี่คือผมของเธอเอาไปตรวจ DNA กับนิ่งเจิ้นกัวอยากรู้ผลเร็วที่สุดนิ่งเจิ้นกัวถูกฝังดินไปแล้วถ้าจะเช็ค DNA เราคงต้องเปิดหลุมศพครับงั้นก็เปิดออกสิท่านประธานมีอะไรหลุมฝังศพของนิ่งเจี้ยนกัวหายไปแล้วผมพาคนไปที่สุสานที่ฝังศพของนิ่งเจี้ยนกัวเพราะว่าหลุมศพถูกขุดไปแล้วโลงศพและศพข้างในหายไปแล้วครับทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ผมถามคนเฝ้าสุสานหลุมฝังศพของนิ่งเจี้ยนกัวถูกขุดไปเมื่อ3ปีที่แล้วสืบมาไปสืบมาให้ได้ครับจิ่งยวนเรียกฉันเหรอ3ปีก่อนเธอพาคนไปขุดหลุมศพนิ่งเจี้ยนกัวและพานิ่งเฉียนเฉียนไปด้วยฉันทำไมทำแบบนี้เธอรู้อาการนิ่งเฉียนเฉียนไหมทำไมต้องทำให้สะเทือนใจแถมยังโกหกว่าเขาหนีไปเองจิงยวนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจโกหกฉันแค่อยากแก้แค้นแทนคุณช่วยแก้แค้นหรือเธออยากฆ่าเขากันแน่ฉันเปล่านะฉันแค่อยากสั่งสอนเขาสักหน่อยเองแล้วก็นิ่งเจี้ยนกัวด้วยตอนฉันไปต่างประเทศเขาหาคนมาย่ำยีฉันเกลียดเขาฉันอยากรู้จริงเด็กผู้หญิงที่ใส่ซื่อในตอนนั้นทำไมวันนี้กลายมาเป็นแบบนี้จิงยวนขอโทษคุณเคยบอกว่าคุณจะรักฉันไปตลอดชีวิตคุณเคยบอกว่าจะปกป้องฉันจิงยวนฉันขอโทษยังมีเรื่องอะไรที่ปิดบังฉันอีกไม่มีแล้วออกไปเถอะไปสืบมาหน่อย3ปีก่อนนิ่งเสี่ยเอ๋อทำอะไรนิ่งเฉียนเฉียดอีกวะคุณสงสัยคุณนิ่งเสี่ยเอ๋อเหรอครับถ้าเราไม่ได้จะเช็ค DNA จะรู้ไม่เธอทำเรื่องนี้ไปสืบมาให้ละเอียดว่าศพของนิ่งเจี้ยนกัวถูกใครเอาไปกันแน่ครับทำไมทำให้ประธานซึ่งไม่พอใจเขาสั่งหยุดการประกาศของเธอให้เธอกลับบ้านพักผ่อนเพราะผู้หญิงที่ชื่อกู้วันนะสิผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนภรรยาเก่าประธานซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เหมือนมากแต่เหมือนเป๊ะเลยตั้งหากแล้วจะใช่เขาหรือเปล่านะต้องไปพิสูจน์กันสักหน่อยแล้วพักงานไปก่อนเธอพักงานสักพักแม้กระแสก่อนหน้านี้จะซาลงแล้วแต่ก็ส่งผลต่อชื่อเสียงจิ่งยวนเริ่มสงสัยผู้หญิงคนนั้นแล้วฉันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันนิ่งเฉียนเฉียนหรือเปล่าฮัลโหลคุณกู้คะฉันอยากจะเจอคุณหน่อยนะคุณกู้คะมาแล้วเหรอมีธุระอะไรเหรอคะฉันอยากขอโทษเรื่องในงานเลี้ยงครั้งก่อนนะคะแล้วหวังว่าคุณจะไม่โผล่มาให้พวกเราเห็นอีกคุณนิ่งคะคุณควรจะบอกคู่มั่นตัวเองว่าอย่าโผล่มาให้ฉันเห็นหน้าคุณควรจะรู้ว่าหน้าคุณเหมือนภรรยาเก่าของเขาการปรากฏตัวของคุณส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราเรื่องของพวกคุณแล้วเรียกฉันมาทำไมฉันจะให้เงินคุณก้อนหนึ่งแค่ยอมออกไปจากที่นี่ฉันไม่ได้ร้อนเงินฉันไม่ไปหรอกนะนิ่งเฉียนเฉียนเลิกใส่แทรกได้แล้วฉันดูออกนะว่าคือเธอน่ะพวกคุณไม่มีหูกันหรือไงฉันชื่อกู้วันจะบอกให้นะพ่อของเธอตายแล้วอีกอย่างตอนตายก็ไม่ได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอข่มอารมณ์ได้ดีจริงๆเลยนะงั้นจะบอกความลับให้รู้ไหมว่าแม่เธอตายยังไง
พ่อฉันซื้อตัวหมอเพื่อวางยาเรื้อรังให้แม่ของเธอเพราะงั้นแม่ของเธอถึงได้ตายไปตั้งแต่เธอยังเด็กไงแล้วก็ตายไปอย่างทรมานมากด้วยไม่แอบแล้วเหรอฉันจะฆ่าเธอซะปล่อยฉันนะดังนิ่งเชียงเชียงเธอไม่แอบแล้วเหรอนี่เสียวเออนาคตยังอีกยาวไกลฉันจะทำให้พวกเธอต้องรับผิดชอบทั้งหมดนิ่งเชียนเชียนเธอยังไม่ตายจริงๆด้วยเธอโป้แตกต่อหน้านิ่งเสียเออไว้ขนาดนี้จะเป็นอันตรายไหมฉันรอไม่ไหวแล้วฉันจงใจเสียวเออรู้ว่าฉันกลับมาจะต้องแก้แค้นแน่แบบนี้จะจับจุดอ่อนของเขาได้แต่ฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย3ปีก่อนฉันยังผ่านมาได้ด้วยตัวคนเดียวเลยตอนนี้ฉันมีคนที่รักฉันขนาดนี้ฉันยิ่งไม่กลัวเลยงั้นฉันจะหาคนคอยแอบปกป้องเธองั้นตอนนี้ก็รอนิ่งเสี่ยวเอ๋อลงมือแล้วฮัลโหลเฉียนนิ่งเสี่ยเอ๋อลงมือแล้วเธอโดนไล่งานแล้วเขาทำอะไรคลิปที่เธอตบนิ่งเสี่ยเอ๋อริมทะเลถูกคนตัดต่ออัพลงบนโซเชียลวิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยดูท่าที่นัดเจอฉันจะวางแผนมาแต่แรกแล้วที่ยั่วให้ฉันโมโหด้วยฮัลโหลพี่ซื้อทิ้งเฉียนเฉียนเธอจะเพิ่งออกจากบ้านนะแฟนคลับข้างมากกลัวจะเกิดเรื่องพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลตัวเองให้ดีต้องโทษที่ฉันวู่วามเกินทำให้ในเสี่ยเอ๋อจับจุดอ่อนได้เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองเธอไม่ต้องห่วงนะส่งอาหารแล้วคะวางไว้หน้าประตูก็พอโอเควางไว้หน้าประตูแล้วครับเฉียนระวังฉันจะแก้แค้นให้เทพธิดาของฉันเฮ้ยสิงยวนคุณไม่ต้องบังแทนฉันฉันหลบได้ไม่โดนอวัยวะภายในแม่ตายถึงชีวิตแต่ต้องพอให้เต็มที่ครับคุณส่งคะถึงแม้ว่าฉันจะหลบเองได้แต่คุณก็ยอมเจ็บแทนฉันค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดฉันรับผิดชอบเองพักผ่อนนะคะเฉียนเฉียนคลิปในโซเชียลหมายความว่าไงก็เหมือนที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะคู่มั่นของคุณยั่วยุฉันฉันไม่ชอบนิสัยของเธอเลยสั่งสอนไปหน่อยคุณเกลียดเสียเอ๋อขนาดนั้นเพราะคุณคือเฉียนเฉียนใช่ไหมคุณซึ่งคะสมองคุณไม่ปกติไปตรวจ CBT แผนกประสาทเถอะค่ะอีกอย่างเลิกเรียกฉันว่าเฉียนเฉียนเถอะรู้สึกสะอิดสะเอียนเฉียนเฉียนพี่ซื้อทิ้งเฉียนเฉียนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรเธอต้องย้ายไปกับฉันก่อนนะที่นี่ไม่ปลอดภัยเฉียนเฉียนวันนี้เธอพักที่ห้องนี้แล้วกันนะขอบคุณค่ะพี่กับพี่ยังเกรงใจอีกจับคนทำร้ายเธอได้แล้วนะเป็นแฟนคลับนิ่งเสียเออฉันรู้แต่แรกแล้วแต่ว่าจากเรื่องนี้แล้วสืบรู้อีกว่าเรื่องที่เสี่ยเอ๋อเสี่ยแฟนคลับให้ไปทำร้ายคนอื่นก็มีไม่น้อยก่อนนี้มีดาราสองคนบาดหมางกับนิ่งเสี่ยเอ๋อถูกแฟนคลับของเขาทำร้ายเรื่องที่นิ่งเสี่ยเอ๋อทำมีอีกเยอะเปิดปอกเขาดีไหมไม่เป็นไรให้กระสุนลอยไปอีกหน่อยยิ่งลอยได้สูงตอนหล่นยิ่งรุนแรงยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งจิงโยนกำลังสืบสวนหลุมศพของพ่อเธอน่าจะสงสัยตัวตนเธอไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไป
ฉันก็ไม่คิดจะปิดบังฉันพอรู้ความสามารถของเขาอยู่บ้างอืมงั้นเธอก็ได้พักผ่อนเถอะนะค่ะท่านประธานหลุมศพนิ่งเจี้ยนกัวย้ายไปที่เปยหลินแล้วครับที่นั่นคุมเข้มถ้าไม่ใช่ญาติก็ห้ามเข้าย้ายไปเมื่อไหร่ใครเป็นคนย้ายหนึ่งปีก่อนครับคนที่ทำเรื่องย้ายเป็นคนสนิทของบริษัทนิ่งเจี้ยนกัวฉันไม่สนว่าใช้วิธีอะไรฉันต้องการหลักฐานความสัมพันธ์พ่อลูกครับอ๋อจริงสิลูกซื้อถิงพาคนที่ทำร้ายคุณไปส่งตำรวจแล้วครับเราสืบพบว่าคนนั้นเป็นแฟนคลับของนิ่งเสี่ยเอ๋ฉันรู้แล้วเฉียนเฉียนเธอนี่มันดวงแข็งจริงๆเลยยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยฮัลโหลอะไรนะถูกจับก็ถูกจับไปกลัวอะไรไม่เป็นอะไรยังไงเราก็ใช้แอดหลุมฉันไม่สนหรอกนิ่งเฉียนเฉียนจะต้องตายให้ได้สิจิงยุนคุณมาเยี่ยมฉันเหรอคะคลิปในโซเชียลทำไมเขาต้องตบเธอด้วยจิงยุนฉันไม่รู้นะวันนั้นฉันแค่ขอโทษเขาแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะตบฉันแรงขนาดนั้นน่ะจิงยุนจิงยุนเขาไม่ใช่พี่สาวฉันที่ฉันไม่ทำแบบนี้หรอกเพราะเธอขุดสู่สามัญภาพบุรุษเขาไงขอโทษจิงยวนฉันผิดไปแล้วฉันเปล่านะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นนอกใจคุณจิงยวนคุณลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับฉันตอนเด็กแล้วเหรอคำสัญญาที่ให้ไว้ฉันจะทำตามแต่ฉันหวังว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ให้แฟนคลับของเธอไปหาเรื่องเขาอีกทำไมจิงยวนถึงได้อะไรอวบเฉียวๆนักนะไม่ได้การจะเก็บเขาไว้ไม่ได้ฮัลโหลช่วยอะไรฉันหน่อยนี่เงิน5ล้านแค่ทำให้เฉียนเฉียนตายทั้งหมดเป็นของนายเอ๋นิ่งเฉียนเฉียนตายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอเขายังไม่ตายเขาแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็กลับมานายว่ามาเลยจะทำไม่ทำมีเงินไม่รับคือคนโง่แต่เสียเอ๋ที่รักฉันคิดถึงเธอจะตายบอกแล้วเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วที่รักสามีทำให้เธอพอใจไม่ได้ยังจะครองตัวเพื่อเขาอีกเหรอฮัลโหลลงมือได้เลยนี่เสี่ยเออฉันมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้ท่านประธานนี่ผมของนิ่งเจี้ยนกัวเอาไปยืนยันดีเอ็นเอแล้วทำเรื่องออกด้วยท่านประธานมาบอกว่าคุณต้องรักษาแผลก่อนไม่เป็นไรรีบไปทำเรื่องออกเถอะครับมาห้อง502โรงแรมตี้เหาไม่งั้นนิ่งเสวยเอ๋อตายแน่จิงยวนคุณฟังฉันก่อนนะไม่ใช่แบบที่คุณเห็นนะจิงยวนจิงยวนจิงยวนได้ยินว่าเมื่อคืนซึ่งจิงยวนจับชูนิ่งเสี่ยเอ๋อได้คาเตียงเลยแต่ซึ่งจิงยวนยังไม่ยอมรับนิ่งเสี่ยเอ๋อเป็นคู่มั่นนี่รักที่เขามีให้นิ่งเสี่ยเอ๋อคงมีแค่นี้เพื่อไม่ให้ถูกย่อเย้ยแม้แต่ตำแหน่งคู่มั่นก็ไม่ยอมรับแล้วเธอคิดจะทำยังไงต่อเหรอปล่อยรูปพวกนั้นครั้งนี้จะทำให้นิ่งเสี่ยเอ๋อไม่มีที่ยืนได้อีกต่อไปนี่ลูกชั่วข้าให้ไปมั่วกับผู้ชายป่าเถื่อนคุณตบเสี่ยเอ๋อทำไมเนี่ยเสี่ยเอ๋อเป็นลูกของคุณนะมีลูกสาวไม่รู้จักอายแบบนี้ผมไม่มีจะดีกว่าไปทำให้เซิ่งจิงโยไม่พอใจทำไมในการลงทุนจากซึ่งซื่อกรุ๊ปบริษัทก็เจ๊งแล้วอย่าลืมนะว่าถ้านิ่งซึ่งไม่มีหนูก็เจ๊งไปนานแล้วพ่อไม่มีสิทธิ์ตอบหนูนี่ไอ้เจี๊ยบเถียงอีกเหรอจิงยุนก็แค่กำลังโมโหอยู่เขาไม่ได้สนใจหนูแล้วแกจะไม่ได้ไปขอโทษเขาอีกเหรอถ้าเขาไม่ให้อภัยแกไม่ต้องกลับมาบ้านอ
มีเรื่องอีกแล้วเหรอประธานนี่คุณรีบหาวิธีสิบริษัทจะเจ๊งไม่ได้นะมันลูกนี่แหละคุณบริษัทจะถูกทำลายเพราะแกจีนไหวคะคุณเป็นอะไรจะทำอะไรเนี่ยเสียเอ๋อก็บอกแล้วว่าคุณชายเซิ่งไม่โกรธหรอกคุณไปดูข่าวซะหลายปีมาที่ลูกสาวคุณทำอะไรไว้บ้างทำอะไรไว้บ้างทำอะไรซึ่งจริงๆไม่ได้โง่ไม่ใช่ทนได้ทุกเรื่องเสียเอ๋อนี่ลูกเป็นความจริงเหรอกูเจออุ๋นนายทำไมถึงกล้าเจออุ๋นท่านนายกล้าไปออกมานายเชื่อไหมว่าฉันจะปล่อยลูกของนิ่งเฉียนเฉียนออกไปด้วยเดี๋ยวนี้เหมือนกันกูเจออุ๋นท่านนายกล้าปล่อยออกมานายเชื่อไหมว่าฉันก็จะปล่อยลูกของนิ่งเฉียนเฉียนออกไปเดี๋ยวนี้เหมือนกันถ้าเธออยากปล่อยก็ต้องมีลูกก่อนสินายรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีลูกเรื่องมา3ปีก่อนเธอจำได้ไหม3ปีก่อนเหรอเอ๊ะใครกันเนี่ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนิ่งเฉียนเฉียนเธอนี่มันสะละแล้วเสียเอ๋อเสียเอ๋อเป็นอะไรอย่าทำให้แม่ตกใจสิไปอธิบายให้กับจิงยวนจะอธิบายให้เขาฟังนี่เสียเอ๋อนิ่งเสี่ยวเอ๋อคุณมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนจริงไหมคะแฟนคลับของคุณถล่มกันในโซเชียลนี่เป็นเรื่องจริงไหมใส่หัวไปเดี๋ยวนี้นิ่งเฉียนเฉียนคุณนิ่งเฉียนเฉียนหรือเปล่าคะฉันเคยบอกไปแล้วฉันชื่อกู้วันหนังผู้หญิงสารนั้นแล้วนิ่งเสี่ยวเอ๋อฉันไม่ใช่นิ่งเฉียนเฉียนที่ยอมให้เธอรังแกฉันชื่อกู้วันหนังสารเลวปล่อยฉันนะอย่าใครสารเลวด่าแกนะสิอ๋อประธานเซิ่งมาแล้วจิงยวนผู้หญิงคนนี้ลงมือกับฉันเซิ่งจิงยวนฟังภาษาคนไม่เข้าใจเหรอฉันชื่อกู้วันนี่เฉียนเฉียนภรรยาคุณตายในเหตุเพลิงไหม้เมื่อ3ปีก่อนคุณฆ่าเขาด้วยน้ำมือตัวเองเปล่านะทำไมรู้ว่าคู่มั่นแสนบริสุทธิ์ของคุณแอบคบกับชายอื่นแล้วเสียใจเหรอแล้วมาคิดถึงภรรยาเก่าที่ถูกคุณทำให้บ้าจะต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ใจดำไปหน่อยเหรอเซิ่งจิงยวนในมือฉันยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ของคู่มั่นคุณอีกเยอะอยากดูไหมคะจิงยวนฟังฉันอธิบายก่อนยังมีอะไรอีกอยากรู้ไหมผู้ชายในรูปพวกนั้นเป็นอะไรกับคู่มั่นของคุณจิงยวนฟังฉันอธิบายก่อนตอนนั้นฉันไม่ได้เต็มใจพอฉันถูกบังคับไปเมืองนอกเงินฉันก็ถูกขโมยเพื่อให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อฉันเลยไม่มีทางเลือกแสดงเก่งจริงๆถ้าตอนนี้ยังแสดงแต่ว่าฉันมีคลิปอยู่นะพวกคุณน่าจะสนใจในนี้มี5ล้านแน่ใจนะว่าจะไปจากซึ่งจิงยวนแน่นอนอยู่แล้วซึ่งจิงยวนล้มละลายแล้วก็เป็นแค่คนหมดตัวจะคู่ควรกับฉันได้ยังไงล่ะมีแค่หนังโง่นิ่งเฉียนเฉียนเท่านั้นแหละที่จะรักเขาส่วนฉันรักแค่เงินของเขาตอนนั้นเธอไม่ได้ถูกฟังครับเธอทำเพื่อเงินจิงยวนคุณฟังฉันอธิบายก่อนเรื่องสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นเองฉันว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงใช่หรือเปล่าเนี่ยท่านประธานนี่คือข้อมูลทั้งหมดของคุณนิ่งเสี่ยเอ๋อที่ไปเมืองนอกนิ่งเจียนกลัวไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ส่งโกไปข่มขืนเขาผมกล่าวหาเฉียนเฉียนมาตลอดท่านประธานและผู้ชายที่มีความสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตกับคุณเสี่ยเอ๋อเต็มใจทั้งสองฝ่ายโอ้ยถูกนิ่งเสียเอ๋อหลอกแล้ว
ดูใสซื่อที่ยิงสัมมาเลเทเมาอยู่เมืองนอกเรื่องทั้งหมดนี่เป็นความผิดผมเองท่านประธานยังมีอีกเรื่องที่ต้องรายงานคุณผลดินเอของกู้วันกับนิ่งเจี้ยนขัวได้ไปได้แล้วครับพี่เจออินลงจากเครื่องหรือยังฉันอยู่ข้างหลังเธอไงพี่เจออินไปกลับบ้านฉันช่วยพี่เองที่บอกว่าเดือนหน้าจะกลับไม่ใช่เหรอฉันเป็นห่วงเธอนะพี่เจออินดูข่าวหรือยังนิ่งเสียไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันแล้วเฉียนเฉียนของเราเก่งที่สุดแล้วนิ่งเฉียนเฉียนคุณก็คือนิ่งเฉียนเฉียนทำไมคุณถึงไม่ยอมรับปล่อยนะปล่อยฉันนะเธอบอกให้นายปล่อยได้ยินไหมพี่เจออินพวกเราอย่าเสียเวลากับคนแบบนี้เลยจำไว้ให้ดีถ้าเจออีกฉันอาจนายแน่เฉียนเฉียนคุณไปกับเขาไม่ได้ผมรู้เป็นคุณผมเป็นสูตร DNA คุณกับพ่อแล้วคุณขุดหลุมศพพ่อฉันอีกแล้วเปล่านะผมแค่เอาผมเข้ามาฉันจิกยวนคุณแตกขีดจำกัดของฉันครั้งแล้วครั้งเล่าคุณมันสัตว์เดรัจฉานไม่สิคุณมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานผมไม่ได้ล่วงเกินพ่อคุณไม่คู่ควรพูดถึงพ่อของฉันคุณเป็นฆาตกรใส่หัวไปเฉียนเฉียนใส่หัวไปใส่หัวไปเฉียน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 เอ๊ะเฉียนเฉียนเป็นอะไรไปเมื่อกี้เจอซึ่งจิ่งยวนข้างล่างซึ่งจิ่งยวนเข้าประสาทลุงนิ่งพิสูจน์ DNA เพื่อยืนยันตัวของเฉียนเฉียนไอ้สารเลวซึ่งจิ่งยวนจะไปฆ่ามันเข้าไปแล้วนะเฉียนเฉียนถ้าวางใจได้พี่จะไม่ปล่อยเข้าไปแน่อีกไม่นานบริษัทเขาจะมาเผชิญวิกฤตฉันจะทำให้เขาหมดตัวฉันไม่เข้าใจทำไมเขาถึงทำแบบนั้นฉันตายไปแล้วเขาคนดีใจไม่ใช่เหรอเขาอยากให้ฉันตายไม่ใช่เหรอผู้ชายบางคนก็งี่เง่าตอนที่มีแม่รักษาเสียไปแล้วค่อยเสียใจเสียใจซึ่งสิ่งยวนเสียใจไม่เป็นหรอกเขาทำเป็นก็แค่โทษคนอื่นเท่านั้นคนเห็นแก่ตัวเย็นชาฉันจะต้องแก้แค้นให้พ่ออย่างแน่นอนเอาทุกอย่างของตระกูลนิ่งคืนมาจิงยวนคุณฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมคะออกไปเลยจิงยวนอย่าลืมสัญญาที่ให้ฉันไว้ตอนเด็กๆสิดูนี่จี้หยกที่คุณให้ฉันใส่มาตลอดเลยนะเสี่ยเออฉันไม่ได้รักเธอแต่ฉันรักเฉียนเฉียนหลายปีมานี่ฉันทำกับเธอเพราะหน้าที่ตอนเด็กแต่หน้าที่แบบนี้ฉันหมดธุระแล้วคุณผิดสัญญาไม่ได้นะคุณบอกจะปกป้องฉันตลอดไปนี่สิ่งที่เธอทำมันบั่นทอนหน้าที่ฉันมีต่อเธอหมดแล้วจิงยวนคุณอย่าถูกนิ่งเฉียนเฉียนหลอกนะเขาก็กลับมาเพื่อแก้แค้นอย่าลืมสิเขาทำเพื่อแก้แค้นเขาจะแก้แค้นคุณพอแล้วนิ่งเฉียนเฉียนเขาทำอะไรทุกอย่างอินเทอร์เน็ตเธอทำเองไม่ใช่เหรอที่เธอกลายเป็นแบบนี้ก็สมน้ำหน้าแล้วใช่ใช่มันหน้าสมน้ำหน้าแต่คุณก็อย่าลืมสิทุกอย่างที่คุณทำมันโหดร้ายยิ่งกว่าฉันอีกใส่หัวไปใส่หัวไปในที่สุดฉันเป็นเจ้าสาวซึ่งจิงหยวนแต่เขาเข้าใจผิดว่าฉันวางยาฉันไม่รู้เรื่องจิงหยวนเกลียดฉันปีนี้วันครบรอบแต่งงานจิงหยวนลืม
ฉันทำอาหารให้เขาเต็มโต๊ะเขาไม่กลับมานิ่งเสือเอ๋อกลับมาแล้วจิงหยวนอยากหย่ากับฉันฉันไม่อยากจิงหยวนเมาแล้วฉันมีความสัมพันธ์กับเขาแต่ฉันรู้เขาเกลียดฉันฉันเลยไม่พูดฉันท้องแล้วเป็นลูกของจิงหยวนแต่ฉันรู้ใจเขาไม่แค่นิ่งเสือเออฉันเตรียมจะหย่ากับเขาหรือว่าเด็กในท้องเฉียงเฉียงเป็นลูกแท้จริงๆฮัลโหลตรวจสอบที3ปีก่อนเด็กท้องนิ่งฉินเฉียนเป็นลูกของฉันหรือเปล่าผลตรวจเขาเป็นพ่อลูกเมื่อ3ปีก่อนมันเรื่องจริงหรือเปล่าพวกคุณไม่ใช่พ่อลูกกันประธานซึ่งนิ่งเสียเป็นคนมาฆ่าให้ผมปลอมนะครับใส่หัวไปตอนนี้นิ่งเสียอยู่ที่ไหนเสียเสียเสียจะเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์หนังชั่วนั่นกี่จะทำร้ายเธอพี่หรูเฟิงพี่เชื่อฉันจริงๆเหรอถ้าจิตใจดีรูปพวกนั้นต้องเป็นของปลอมแน่พี่หรูเฟิงมีแค่พี่นี่แหละที่ยอมเชื่อฉันตอนนั้นลุงทิ้งเงินฉันไป5 ล้านก็เพื่อสร้างธุรกิจให้จิ๋งยวนแต่ฉันคิดไม่ถึงหลังจากที่ฉันได้เงินลุงก็ตีฉันสลบแล้วก็ส่งไปเมืองนอกแต่ยังไงจิ๋งยวนเขาก็ไม่เชื่อฉันซึ่งจิ๋งยวนน่ะหน้ามืดเพราะไปหญิงชั่วคนนั้นนิ่งเสียเอ๋อแปลใส่หัวไปทำไมต้องหลอกฉันนิ่งเฉียนเฉียนเป็นคนแล้วนิ่งเฉียนเฉียนไม่ใช่คนแล้วคุณใจเย็นๆก่อนบอกฉันสิทำไมทำไมเธอถึงฆ่าลูกฉันฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำคุณอย่าไปฟังเขาพูดมุ่งเปล่าเหรอเธอเปล่าเหรอเธอเปล่าเหรอเธอดูเอาเองจิงยวนฉันแค่รักคุณมากเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะเธอแล้วฉันกับเฉียนเฉียนทุกวันนี้เราสองคนก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้จิงยวนคุณอย่าโกรธสิคุณอย่าจากฉันไปนะฉันจะอยู่ยังไงจิงยวนฉันผิดไปแล้วจิงยวนคุณอย่าโกรธได้ไหมจิงยวนนิ่งเสือเอ๋ออันนี้นิ่งเสือเอ๋อฉันทำให้ชีวิตเธอก็เพราะเห็นแก่น้ำใจในวัยเด็กแต่ว่าถ้าหากเธอยังกล้าข่มขู่นิ่งเฉียนเฉียนอีกฉันจะไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะเฉียนเฉียนตอนนี้ฉันสำนึกผิดแล้วลูกเป็นของผมแล้วลูกฉันที่ตายไปจะกลับมาเหรอผมขอโทษซันจิงยวนคุณมาแกล้งทำเป็นลึกซึ้งแกล้งใจบุญอะไรตอนนี้ผมเคยคิดว่านิ่งเสือเอ๋อปลอมรายงานการตรวจไม่งั้นผมไม่ทันไม่เชื่อคุณเมื่อก่อนฉันตาบอดจริงๆที่หลงชอบผู้ชายเห็นแก่ตัวหัวรุนแรงอย่างคุณคุณทำให้ฉันอยากจะอ้วกเฉียน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 ฟังผมนะขอแค่คุณแห่ไปผมทำอะไรก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างเฉียน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 คุณยอมพบผมแล้วเฉียนเฉียนอย่าแตะฉันเกลียดความสกปรกคุณยังไม่ยอมยกโทษให้ผมที่ฉันลงมาเจอ
ไม่ใช่เพื่อให้อภัยอยากให้ยกโทษใช่ไหมขอแค่คุณตายฉันจะให้อภัยทำไมนายบอกว่ายอมทำทุกอย่างไงหรือว่าแค่ลมปากเท่านั้นเฉียนเฉียนคุณเกลียดผมขนาดนี้เลยกระทั่งยังให้ผมตายใช่ขอแค่คุณตายฉันจะให้อภัยฉันกะแล้วผู้ชายที่เห็นแก่ตัวและเสแสร้งอย่างเซิ่งจินยวนไม่ยอมตายหรอกเดี๋ยวก่อนผมยินดีขอแค่คุณยอมยกโทษให้ผมผมมอบชีวิตให้คุณได้ยวนเอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่คะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนักสัตว์และเลวที่จะฆ่าพี่ชายฉันเธอมันวัชพืชหน้าไม่อายนักสัตว์และเลวกล้าตบหน้าฉันเหรอเธอดูให้ดีฉันไม่ใช่นี่เฉียนเฉียนคนเดิมอาจารย์พูดถูกแล้วเธอเป็นตัวหายนะจริงๆไม่ควรให้เธอเข้าตระกูลซึ่งแต่แรกแล้วเอาให้แน่นะคุณเป็นคนขอร้องให้ฉันเข้าตระกูลซึ่งแน่จริงก็อย่าใช้เงินพ่อฉันสิคนแบบนี้กินบนเรือนแล้วขี้บนหลังคาพวกคุณมันเป็นพวกเดียวกันจริงเลยนี่เธอแม่อย่าโทษอย่าโทษฉันเชียนผมสมัครใจเองลูกเลือดเลือดไปแล้วเหรอเพื่อผู้หญิงคนนี้แล้วถึงกับทำร้ายตัวเองถ้ามีเวลามากรีบไปโรงพยาบาลเถอะจะได้ไม่เสียเลือดตายแล้วมาโทษฉันมาเถอะไปโรงพยาบาลกันเฉียนเฉียนตอนนี้คุณยกโทษให้ผมหรือยังฉันยินดีให้อภัยคุณคุณตายหรือยังล่ะยูนเอ๋อ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 ลูกเป็นยังไงบ้างเฉียนเฉียนมาเยี่ยมผมหรือยังยูนเอ๋อผู้หญิงคนนี้ไม่มีใจไม่สนใจลูกเลยสักนิดลูกชอบนิ่งเสียเอ๋อไม่ใช่เหรอแล้วทำไมลูกต้องตามตือนิ่งเฉียนเฉียดด้วยผมไม่ได้ชอบนิ่งเสียเอ๋อผมรักเฉียนเฉียนแม่เฉียนเฉียนไม่ทำอะไรผิดต่อผมเลย3 ปีก่อนลูกในท้องของเขาเป็นของผมแต่ลูกก็เห็นแล้วนี่นะว่านิ่งเฉียนเฉียนคนนี้เขาไม่ได้รักลูกแล้วเขาแค่อยากให้ลูกตายไม่ผมไม่เชื่อเมื่อก่อนเขารักผมมากอยู่ๆจะไม่รักกันได้ยังไงเขาแค่ยังโกรธที่ผมเข้าใจผิดผมจะไปหาเขาทำไมลูกถึงยังไม่เข้าใจอีกนะตอนนี้เขามีแต่เกลียดลูกไม่แม่ให้ผมไปหาเขาให้ผมไปหาเขาวนเออนิ่งซื่อเป็นยังไงบ้างซึ่งจิงยวนถอนทุนที่มีชื่อนิ่งซื่อไปแล้วตอนนี้นิ่งซื่อวุ่นวายมากช่างจิงยวนรู้แล้วว่าเด็กที่แทงไปนั้นเป็นลูกของเขาจะปล่อยนิ่งเสียเอ๋อได้ยังไงพวกเราลงมือกันได้แล้วถึงเวลาทวงบริษัทพ่อคืนแล้วนายแกว่าซึ่งจิงยวนให้อภัยแล้วทำไมถึงถอนทุนถ้าบริษัทไม่มีทุนจากซึ่งซื่อกรุ๊ปไม่นานก็ล้มละลายก็เพราะนิ่งเฉียนเฉียนและสารเลวนั่นแหละจิงยวนเลยไม่ต้องการหนูแกได้ไปขอร้องซึ่งจิงยวนเลยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้ซึ่งซื่อมาลงทุนกับเราให้ได้ตอนนี้ซึ่งจิงยวนมีแต่นิ่งเฉียนเฉียนเขาไม่มีทางช่วยพวกเราหรอกฮัลโหลต
ธอมาทำอะไรแน่นอนมาทวงบริษัทของพ่อคืนนิ่งเฉียนเฉียนเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วนี่ฉันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทพวกคุณคิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันเหรอเป็นไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณขายหุ้นไปแล้วเหรอประธานนิ่งคุณจะโทษพวกเราไม่ได้ดูสิคุณทำบริษัทล่มจมโถเอ้ยจะล้มละลายแล้วมีคนยอมซื้อในราคาดีเราต้องยินดีอยู่แล้วต่อให้เธอซื้อหุ้นทั้งหมดฉันก็ยังมีอีก 31% เสียเอ๋อมี 20% เธอไม่มีสิทธิ์เอาบริษัทคืนงั้นก็ต้องทวงถามลูกสาวคุณว่ายังมีหุ้น 20% นั่นอยู่หรือเปล่าเสียเอ๋อเอาหุ้นของแกมาให้ฉันพ่อคะหนูไม่มีหุ้นแล้ว 20% ของแกล่ะหนูขายไปแล้วตั้งแต่3ปีก่อนแกนังลูกทรยศตอนนี้ฉันขอประกาศฉันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดอารองถอนตัวได้แล้วเสือเสือเป็นไงบ้างที่หนูฟังค่ะถ้าตำรวจจับฉันจะทำยังไงดีนิ่งเฉียนเฉียนนั่งสาระเลวเธอทำอะไรเสือเฉียน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 รู้ฟังเฉียนเฉียนเป็นภรรยาฉันถ้ายังเห็นฉันเป็นพี่น้องนายก็ขอโทษเขาซะซึ่งจริงยวนเราไม่ได้เป็นอะไรกันนานแล้วอย่าเที่ยวพูดว่าฉันเป็นภรรยาของคุณมันน่าขยะแขยงเฉียนเฉียนผมต้องทำอะไรคุณถึงจะยอมยกโทษให้คุณแกล้งโง่หรือหูหนวกกันแน่ฉันเคยบอกไปตั้งนานแล้วเพียงแค่คุณทำไม่ได้ก็แค่นั้นซึ่งจริงยวนนั้นได้ยินไหมนิ่งเฉียนเฉียนไม่ได้สนใจนะสักนิดเลยจะเกรงใจไปทำไมฝากไปเลยนะรุนหาที่เองนะแล้วก็ทนต่อไปเถอะพี่ดูฟังจิ่งยวนหน้ามืดเพราะนิ่งเฉียนเฉียนเขาไม่ต้องการฉันแล้วนิ่งเฉียนเฉียนจิตใจยากอย่างถึงพ่อฉันถูกตำรวจจับไปเขาจะส่งนักฆ่ามาฆ่าฉันไหมคะมีฉันอยู่พี่ดูฟังฉันเกลียดนิ่งเฉียนเฉียนทุกวันมีเขาอยู่ฉันไม่สบายใจพี่ดูฟังช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะเสี่ยเอ๋อวางใจฉันจะช่วยเธอเองนิ่งเฉียนเฉียนเป็นตัวหายนะจริงๆพี่ดูฟังพี่ดีจริงๆฉันจะอยู่กับพี่นะคะสาเหตุการตายของนิ่งเจียนกัวทำไมยังไม่มีผลอัตมาคนนั้นตายแล้วส่วนคนอื่นๆก็ถูกยิงแล้วแต่ว่าคนที่อยู่กับพวกเขาออกคุกเมื่อเดือนก่อนเราหาคนเจอแล้วฉันให้เวลานายสามวันฉันต้องรู้ผลลัพธ์ครับประธานนิ่งนี่เป็นการเงินในช่วง3ปีวางไว้เถอะมีอะไรเหรอประธานนิ่งนายบริษัทลือกันว่าบริษัทจะล้มละลายทุกคนใจไม่ดีนายส่งข่าวลงไปบริษัทจะไม่ล้มละลายแก้ไขปัญหาการเงินแล้วครับประธานนิ่งนาเล่กลับมาแล้วเหรอคะงั้นหนูจะรีบกลับเดี๋ยวนี้ประธานซึ่งอย่าล่ะครับคุณเฉียนเฉียนถูกจับตัวไปแล้วได้ยินว่าลู่ซื้อถิงให้คนไปหาแล้วรีบพาฉันไปตื่นแล้วเหรอนางสารเลวเธอเป็นคนลักพาตัวฉันทั้งหมดเป็นเพราะเธอทำให้ฉันไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ฉันจะให้เธอชดใช้ทุกอย่างคิดจะทำอะไรเธอใช้ภาพหลุดของฉันมาทำลายชื่อเสียงของฉันไม่ใช่เหรอวันนี้ฉันจะทำให้เธอกลายเป็นนางแพทย์สยาให้ซ่างจิ่งยวนเห็นเต็มตาว่าในกระดูกของเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานเธอดูให้ดีคนชีวิตของคนพวกนี้แทบไม่เคยจะได้สนุกกับผู้หญิงเลยคืนนี้พวกนายก็สนุกกันให้เต็มที่เลยนี่เสือเออซันจิงเดือนรู้แล้วเมื่อ3ปีก่อนในท้องเป็นลูกของเขาเขามีแต่รู้สึกผิดต่อฉันถ้าเธอทำร้ายฉันเขาจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่นี่เธอคิดว่าซันจิงหยวนรักเธอจริงๆนั่นเหรอ
ธอก็แค่นางเพศยาเท่านั้นแหละเขาไม่ชายตามองเลยสักนิดเลยฟังให้ดีตราบใดที่นางนี่ยังไม่ตายคืนนี้ก็เล่นสนุกกันให้เต็มที่ให้ทุกคนได้เห็นสภาพที่น่าสมเพชของมันเฮ้ยนี่เจ้าให้เงินพวกแกเท่าไหร่ฉันให้สองเท่าแกถูกเขาหลอกละขอแค่เราข่มขืนแล้วก็ถ่ายคลิปพวกเราจะมีเงินใช้ไม่ขาดมืออย่านะเฮ้ยมาเถอะนะเฮ้ยใครเฮ้ยใครใครอะไรอะฮะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นว้ายรีบวิ่งแล้วพุ่งไปแล้วเข้าเฉียนผมมาช่วยคุณแล้วไม่ต้องกลัวนะผมอยู่นี่แล้วไม่มีใครทำร้ายคุณได้ประธานหลู่มีรถตามหลังพวกเรามาตลอดไม่ต้องสนใจช่วยเฉินเฉียนสำคัญกว่าพี่ซื้อถิงผมช่วยเฉินเฉียนออกมาได้แล้วรีบมาโรงพยาบาลเลยได้พร้อมไปตลาดรถด้านหลังครับประธานซึ่งตามไม่ทันแล้วครับเราจะไปไหนครับฮัลโหลประธานซึ่งตรวจสอบแล้วคุณเฉียนเฉียนถูกระบาดตัวแต่ว่าคุณเจียวอินช่วยเธอออกมาไปส่งโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไหนขอตระกูลลูกครับไปโรงพยาบาลตระกูลลูกครับท่านประธานประธานซึ่งที่นี่ไม่ต้อนรับจะกลับไปฉันแค่อยากเจอเฉียนเฉียนสักครั้งยืนยันว่าเขาปลอดภัยก็พอเฉียนเฉียนไม่อยากเจอหน้านายหรอกฉันอยากได้ยินเขาพูดเองนายไม่กู้คนที่จะเจอเธอเห็นนี่ไหมสุนัขซึ่งจริงยวนห้ามเข้าพวกนายอย่าทำเกินไปขัดตาก็ใส่หัวไปเสียนี่ตำรวจเถอะเสือเออมีคนช่วยนี่เฉียนเฉียนไปอะไรนะใครมาช่วยเหรอกู้เจออินผู้ที่จ้างมาถูกจับได้แล้วพวกนั้นจะไว้ใจได้ไหมจะสะท้อนถึงพี่หรือเปล่าฉันเป็นห่วงเสียเอ๋อไม่ต้องกลัวพวกนั้นมีครอบครัวฉันเจอพวกเขาแล้วพวกเขาไม่กล้าพูดหรอกซึ่งจริงหยวนเกลียดฉันมากเพราะนิ่งเฉียนเฉียนถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นคนทำเรื่องนี้จะไม่ฆ่าฉันเลยเหรอฉันควรทำยังไงดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอแต่ก่อนคิดฉันถ้าจะหาเรื่องก็มาหาฉันพี่หรูเฟิงพี่ดีกับฉันจริงๆรอฉันอยู่นี่นะจะไปจัดการต่ฮัลโหลเสวอฉันได้ยินว่าเธอทะเลาะกับเซิ่งจิงหยวนเรื่องนิ่งเฉียนเฉียนถูกลักพาตัวเธอเป็นคนทำใช่ไหมนายยังมีหน้ามาโทรหาฉันอีกเหรอครั้งก่อนถ้าไม่ใช่เพราะนายรับปากจะช่วยกำจัดยายนั่นถ้าไม่ใช่เพราะนายจิ่งยวนจะรู้ความสัมพันธ์ของเราได้ยังไงครั้งนั้นเป็นอุบัติเหตุฉันก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ครั้งนี้ฉันตั้งใจมาเตือนเธอซึ่งจิ่งยวนกำลังสืบพวกหลังการลักพาตัวนิ่งเฉียนเฉียนและต้องสืบเจอเธอแน่ไม่คิดจะหาทางหนีที่ไล่เหรอนายมีวิธีดีๆอะไรเธอมาถามถูกคนแล้วในประเทศไม่ปลอดภัยแต่ไปต่างประเทศได้จะให้ทิ้งทุกอย่างที่นี่แล้วไปต่างประเทศเหรอไม่ใช่ให้ทิ้งแต่เป็นการย้ายต่างหากย้ายงั้นเหรอเป็นยังไงบ้างไม่สบายตรงไหนนั่นเลยค่ะหนูไม่เป็นไรโอ้เอ้ยทำหน้าตกใจหมดต้องโทษเด็กบ้านี่ปกป้องเธอไม่ดีไม่เกี่ยวกับพี่หรอกค่ะนี่เสือเอ๋อเกลียดหนูมาก
เขาหาโอกาสทำลายหนูตลอดตระกูลนิ่งนอกจากเธอกับพ่อแล้วก็มีแต่คนต่ำช้าทั้งนั้นเลยแม่วางใจเธอผมจะแก้แค้นน้องเองจับนิ่งเสี่ยเอ๋อกลับมาด้วยแมลงพวกนี้ควรจัดการได้แล้วเมื่อกี้แม่เป็นคนให้เขามาดูเฉียนเฉียนฉันไม่อยากเจอเขาเมื่อกี้ฉันไล่เขาไปแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ยอมวางมือแน่ๆเขาคิดว่าฉันยังรักเขาแต่ในใจฉันอยากให้เขาไปตายเฉียนเฉียนมีพวกเราอยู่เราจะช่วยเธอเองฉันรู้ค่ะฉันยังมีทุกคนท่านประธานผู้ที่รักพาตัวคุณเฉียนเฉียนถูกกู้เจ้าอินจับไปแล้วยังสืบไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำดังนั้นนายไม่พบอะไรเลยแต่ว่าเกี่ยวกับการตายของนิ่งเจี้ยนกัวเราตามนักเลงที่ออกจากคุกและจับตาดูไว้แล้วครับอยู่ไหนฉันจะไปสอบสวนเองจิงยวนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยก็บอกแล้วไงเราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันแค่ขอเวลาคุณนิดหน่อยฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณจริงๆจะพูดอะไรฉันเตรียมจะไปเมืองนอกต่อไปจะไม่รบกวนอีกจะไปแล้วเหรอเป็นเพราะเรื่องของพ่อฉันแม่เลยสุขภาพไม่ค่อยดีฉันเลยจะส่งไปรักษาที่เมืองนอกและเพื่อขอโทษคุณในเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะฉันอิจฉาเฉียนเฉียนฉันก็เลยปิดบังคุณเรื่องลูกของคุณฉันขอโทษแต่ฉันรักคุณมากและเงิน5 ล้านในปีนั้นถ้าฉันไม่จงใจพูดแบบนั้นลูกของฉันก็จะฆ่าฉันแต่คิดไม่ถึงเลยว่ายังจะเอาฉันไปทิ้งไว้ที่เมืองนอกยังคิดว่าฉันจะเชื่ออีกเหรอจิงยวน3 ปีนี้ยังไม่เห็นความรักที่ฉันมีให้คุณอีกเหรอต่อให้คุณไม่แต่งกับฉันแต่ฉันก็ไม่เคยทอดคุณสักนิดนี่เป็นหยกที่คุณให้ฉันตอนเด็กฉันพกติดตัวไว้ตลอดที่เธอมาหาเพื่อให้ฉันยกโทษให้ฉันอยากใช้หอของคุณเพื่อส่งฉันกับแม่ออกนอกประเทศเพราะสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีนั่งเครื่องขนาดใหญ่ไม่ได้จิงยวนนี่เป็นคำขอครั้งสุดท้ายคุณจะรับปากฉันได้ไหมครั้งสุดท้ายเหรอในบัตรนี่มี1 ล้านคิดซะว่าซื้อขาดมิตรภาพในวัยเด็กและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยงั้นขอให้คุณกับเฉียนเฉียนมีความสุขเอ้ยคนอะไรเป็นใครอ่ะไม่รู้จักคิดให้ดีก่อนค่อยว่ากันฉันนึกออกแล้วไม่เกี่ยวกับฉันนะหวังเมื่อเป็นคนทำเป็นคนเตะจนตายอะใครซื้อหวังหมิ่งไปฉันไม่รู้หรอกทางที่ดีนายควรจะพูดความจริงฉันนึกออกแล้วเหมือนว่าก่อนหน้านี้หวังเมื่อได้รับโทรศัพท์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ายอมให้เขา5 ล้านรู้ไหมว่าชื่ออะไรฉันไม่ค่อยได้ยินฉันได้ยินว่าเสี่ยเอ๋อนิ่งเสี่ยเอ๋อใช่แน่ใจนะว่าเป็นชื่อนี้ฉันแน่ใจว่าเป็นชื่อนี้เธอยังบอกว่าเสร็จเรื่องนี้แล้วก็โยนความผิดให้คนที่ชื่อซึ่งจิงยวน โอ้ยตอนนี้นิ่งเสียเอ๋ออยู่ไหนท่านประธานพ่อเดินทางส่งเขาไปเมืองนอกแล้วรีบตรวจสอบและจับตัวกลับมาครับซ่องจิงยวนเฉียนเฉียนคุณเป็นไงบ้างคุณส่งนิ่งเสียเอ๋อไปเมืองนอกใช่ไหมคุณแตะขีดจำกัดของฉันอีกแล้วนะขอให้ฉันยกโทษให้แต่คุณก็ปล่อยให้นิ่งเสียเอ๋อลักพาตัวฉันนิ่งเสียเอ๋อแล้วพาตัวคุณเหรอซ่องจิงยวนคุณจะเสแสร้งอะไรอีกคุณกับนิ่งเสียเอ๋อรวมหัวกันไม่ใช่เหรอทั้งฆ่าพ่อฉันฆ่าลูกฉัน
ตอนนี้ยังคิดจะฆ่าฉันอีกเฉินเฉียนผมไม่ได้ลักพาตัวคุณและผมเพิ่งรู้ว่าเขาทำร้ายพ่อคุณเขาใส่ร้ายผมผมกำลังจับตัวเขากลับมาตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่เชื่อคำพูดจากปากคุณอีกแล้วเฉินเฉียนซึ่งจริงยวนตอนนี้คุณคงไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในสถานพยาบาลคือนิ่งเสี่ยวเอ๋อหรอกนะหมายความว่าไงสร้อยคอนี่เป็นของฉันนิ่งเสี่ยวเอ๋อเป็นคนขโมยไปคนที่คุยกับคุณที่สถานพยาบาลให้ของคุณกินและเรียกคุณว่ายวนยวนก็คือฉันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงยวนเป็นไปไม่ได้ต่อให้ตอนนี้คุณไม่เชื่อฉันก็จะไม่เชื่อคุณอีกแล้วเพราะฉันไม่เหลือใจให้คุณแล้วเฉียนเฉียนนี่เสี่ยวเอ๋อไปเมืองนอกแล้วไม่ใช่เหรอจับมาได้ยังไงฉันเดาไว้แล้วว่าจะต้องหนีเลยให้คนไปดักซุ่มไว้จิงยวนคุณช่วยฉันด้วยนะพวกเขาจะฆ่าฉันนะจิงยวนเด็กผู้หญิงในปีนั้นคือนิ่งเฉียนเฉียนไม่ใช่เธอทำไมเธอจะต้องหลอกฉันด้วยนิ่งเสียเอ๋อเธอทำให้ฉันไม่อยู่กับเฉียนเฉียนเพราะอะไรทำไมเธอจะต้องโกหกฉันด้วยฮะเฉียนเฉียนผมผิดไปแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเขาผมไม่รู้จริงๆแต่ผมไม่ได้ทำร้ายพ่อคุณจริงๆเรื่องทั้งหมดนี่เขาเป็นคนทำเซินจิงยวนต่อให้การตายของพ่อไม่เกี่ยวกับคุณฉันก็อยู่กับคุณไม่ได้อยู่ดีที่พ่อฉันตายคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดฉันไม่มีทางให้อภัยคุณส่วนนิ่งเสี่ยวเออฉันจะพาเขาไปเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำไว้เฉียนเฉียนผมแค่คุณลุงจะช่วยเธอแล้วนะขอบคุณค่ะที่เจออิน